อัลัย์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลามุอะลัยฮุอะลัยฮิวะซัลลัมุ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 ะลัยฮอวะกันลัมุะลัยฮิวะซัลลัมุอลัอฮิวะซัลลัมุะลัาฮด้ะซัลลัมุะลัยฮิวะอัลลัมุะ่ัยฮิวะซัลลัมด้วัยฮิะซัลลัมาะลัยลิวะซัลลัมุะลัลฮิวาซัลลัับส่วนกลางให้กับส่วนรวม แล้วก็ให้กับสังคมมามายาวนานนะครับแล้วก็จนทุกวันนี้กว่า70แล้วนะฮะก็ยังทํางานเวัยรุ่นเลยนะด้วยการที่ได้ร่วมงานกับกับท่านผู้กองสรุกเนี่ยทำให้ผมไม่กล้าเหนื่อยเลยนะเพราะว่าเรายังวัยรุ่นอยู่ไงนะเราทํางานกับผู้ใหญ่เขายังไม่เหนื่อยเลยนะเราวัยรุ่นเราก็เราก็เหนื่อยไม่ได้นะยอมแพ้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะวันนี้วันนี้ก่อนอื่นนะหัวข้อหัวข้อของเราเนี่ย การที่เราให้อัลลอฮ์แล้วก็เราซูลเป็นเป็นที่รักยิ่งของเราก่อนอื่นเนี่ยขอขอชมเชยผู้ที่ตั้งหัวข้อในการพูดคุยในวันนี้นะว่าคือเวลาที่เราเราเห็นหัวข้อเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความต้องการของของผู้ที่จัดว่าเราต้องการให้อะไรเกิดขึ้นในสังคมวันนี้เราเห็นหัวข้อที่เราอยากจะให้มีการรักอัลลอฮ์มีการรักรอซูลมีความรักต่อศาสนาของเราเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเรา เราได้รับสัญญาณดีนะรับสัญญาณดีว่าวันนี้เราจะเห็นสังคมที่ที่เพิ่มพูนความรักต่อเราแล้วก็ความรักต่อต่อสซนของพระองค์และในเมื่อมันเกิดความรักเนี่ยพี่น้องครคือเราทุกคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านผ่านเรื่องความรักมานะเวลาที่เรามีความรักต่อใครแบบจริงๆเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดการปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามอย่างไม่ลืมหูลืมตานะถ้าเราย้อนกันไปนะถ้าบุรักผู้ใหญ่ย้อนไปยี่สิบสิสาสิปีที่แล้วเนี่ยก็จะนึกถึงว่าเวลาที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็ปิดหูปิดตาตามเขาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะนั้นวันนี้เราลงมาดูว่าเรื่องของการที่เราจะต้องรักลลอ a ์แล้วก็รักรอซูลให้มากกว่ากว่าการรักสิ่งอื่นนอกจาก Allah สาน,นานุธนานอกจากรอซูลพี่น้องครในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ย ก่อนอื่นเรื่องความรักเนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในสามข้อที่ไอบาดาของเรานั้นจะต้องมีสามประการนี้ในสามประการนี้ก็คือการทํไอบาดาต่อลัตลาด้วยการมีความรักประการที่สองคือการไอบาดาต่อรัด้วยการมีความหวังแล้วประการที่สามก็คือการไอบาดาต่อลัด้วยการที่เราต้องต้องมีความกลัวซึ่งถ้าหากว่าอิบาดาของเราเนี่ยขาดข้อหนึ่งข้อใดในสามข้อนี้เนี่ยถือว่าอิบาดาของเรามันจะมันจะแตะแคงไปข้างหนึ่ง ถ้าเราไอบาดาต่อร้อเพียงแค่มีความรักต่อพระองค์อย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ไม่ส่งเสริมเราไปยังการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องแล้วไปสู่การละทิ้งสิ่งที่สิ่งที่ถูกต้องเราจะมีความรักแล้วเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําถ้าหากว่าไอบาดาของเรามันเอ็นไปทางด้านของการมีความกลัวเราก็จะเหมือนพวกขวานิพวกขวานิสที่เห็นใครทําผิดก็ดูเป็นเรื่องราวใหญ่โตหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าคนที่ทําบาปใหญ่นั้นเป็นกาเฟส เป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมออกจากศาสนาหมายความว่าใครก็ตามที่ได้ผิดนิดนึงผิดโดยพังผ้าและผิดโดยอะไรก็ตามเขาคนนั้นไม่ใช่ถือว่าไม่ใช่มุสลิมซึ่งเป็นสิ่งที่ข้านกนรรมการอิสลามแล้วถ้าใครทําอิบาดาด้วยกับการมีความหวังอย่างเดียวหวังลมๆแรงๆหวังทําผิดแล้วก็หวังว่าเราจะอภัยไม่ทําอิบาดาแล้วหวังจะได้เข้าสวรรค์คนกลุ่มนี้เหมือนพวกพวกมุสยิอ์พวกมุสยิอ์ที่เอาหลักฐานเพียงด้านเดียวหลักฐานในเรื่องความหวังแล้วก็ ปฏิบัติในสิ่งที่มีความหวังอย่างเดียวก็คือหลักฐานในเรื่องของที่ท่านนบีได้บอกว่ามันกอละลายละอิลลลอนล้อนะคอลันจันนะใครกล่าวคําว่าลาอิลล์อิลลลอลอได้เข้าสวรรค์เลยคนกลุ่มนี้ก็เลยบอกว่าใครที่รู้จักอัลลอฮ์คนนั้นไปสวรรค์เลยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นซึ่งทั้งทั้งสามข้อนี้เนี่ยเราได้เห็นเราได้เห็นมีอยู่ในในสังคมปัจจุบันที่ที่ได้เกิดขึ้นแต่หัวข้อของเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักตออล้อ รักต่อศูนูลและรั์ตาลาและรอซูาลเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เรารักมากกว่าสิ่งอื่นซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยเอามาจากไะดิษท่านนาบีสุลตรอของอะละีวัสัลลัมในเรื่องของความหวานชื่นของอีมานท่านนาบีสุลตรอของอะละีอัสัลลัมได้บอกว่าซาลาตุนมันกุนนะฟีฮิวะยะดาบิหินนะฮาราวะตันอีมานมีอยู่สามประการที่ใครก็ตามที่มีสามประการนี้เขาจะได้พบกับอีมานที่หวานชื่นหมายความว่า อคำว่าอีหมานที่หวานชื่นหมายความว่า, niet, วาการที่เขาได้ปฏิบัติต่ออาตต,ต,ตลาลาเนี่ยเขาจะปฏิบัติด,ด้วยความผาสุขด้วยการมีความสุขในการอิบารา lem. สังเกตไหมว่าเราเวลาที่เราละมาหมาดเวลาที่เราถือศีลอดเวลาที่เราจ,จ่ายสะกดาออกไปเนี่ยถามว่าเรามีความผาสุขไหมเรามีความเรามีความหวานชื่นในอีหมานของเราในการปฏิบัติของเราไหมว่าเราได้ทําสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกมีความสุขท่านนบีะได้บอกกับเราว่ามีอยูสามประการ ถ้าหากว่าเรามีสามข้อนี้เนี่ยการอิบาดาของเราการมีอิมานของเราเนี่ยมันจะเป็นอิมานที่ที่หวานชื่นแล้วเราก็จะพบความสุขความหวานชื่นในหัวใจของเราประการที่หนึ่งก็คือหัวข้อของเราในวันนี้อิยากูนัลลอฮ์ฮะวะรอซูละฮ์อยากูนัลลอฮ์ฮวะรอซูละฮูอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวะฮุมาการที่อัลลอฮ์และก็รอซูลของพระองค์นั้นจะเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เดี๋ยวเราค่อยมาขยายความกัน ประการที่สองอายุหิบบัลมรลาอยุหิบบุอิลลาลิลลาการที่เขาจะต้องรักคนคนหนึ่งแล้วการที่รักคนคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่รักเพื่ออื่นใดนอกจากว่าจะต้องรักเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาเท่านั้นคือจะรักใครก็รักเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาเดี๋ยวเรามาขยายความหลังจากที่เราได้พูดถึงในในข้อแรกและประการที่สามคือการที่วัยักรห์อายูดะฟิลกุฟรบาดอิ๊อันกัตฮุลลอหุมินกเมายักรหูอายุกัตหฟินนาร การที่เขาจะต้องเกลียดจะต้องไม่ชอบไม่ชอบในการที่จะกลับไปเป็นกาเฟสเหมือนเดิมมันนี้สำหรับคนที่เป็นศาสนาอื่นแล้วมารับอิสลามการที่เขาจะเกลียดการกลับไปสู่ศาสนาเดิมเหมือนหลังจากที่อลัลลอฮาฺาได้ให้เขารอดพ้นมาแล้วให้รอดพ้นมาสส่การรับอิสลามแล้วเหมือนดังที่เขาไม่ชอบในการที่จะถูกจับโยนลงไปในไฟนรกเพราะในสามข้อนี้คือคือสิ่งที่ทําให้อีหมานของเรามีความหวานชื่นคือสิ่งที่ทำให้อีหมานของเราต่อรอนสะภานอัลตาลาเนี่ย มีสิ่งเป็นสิ่งที่เราทําด้วยกับการมีความสุขกับการมี إ ม م านต่อลอสมานวัตนาลาพี่น้องอะบางครั้งเราทําการละหมาดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันเหน็ดเหนื่อยอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าว่าอินนะฮะละกบีเราตุนอิลลาอาลัลคอชัยอินการละหมาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่ยกเว้นสําหรับคนที่มีความขุ่ชัวมีความบริสุทธิ์ใจในการละหมาดเท่านั้น หม,มายความว่าตราบใดที่เราละหมาดโดยที่ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่ได้มีการนึกถึงอัลลอฮฺตาลาในการละหมาดโดยที่ไม่ได้คิดถึงภาคผลที่อัลลอฮฺตาลาจะให้กับเราในละหมาดเนี่ยการละหมาดของเขามันก็ไม่มีความหวานชื่นแล้วกม็มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่พอถึงเวลาละหมาดทีหนึง่งเขาก็จะรู้สึกว่าละหมาดอีกละพอถึงเวลาละหมาดทีหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องละหมาดอีกแล้วแต่ท่านอบีลสุลต่านองอาอัลสัลลัมได้บอกกับบิลานว่า อะเรหนาบิสสายาบิลานบอกกับบิลานว่าบิลานให้เราได้พักผ่อนด้วยการละหมาดเถอะหมายความว่าบอกบิลานตอนที่ได้เวลาลอาจาเนี่ยบิลานไปอาจาหน่อยเราจะได้พักผ่อนกันให้เราได้พักผ่อนด้วยการละหมาดแสดงว่าท่านนาบีสุลต์ละของอะลัยวะสัลลมเนี่ยท่านมีความสุขในตอนที่ละหมาดเพราะอะไรฮะเพราะอิบาดะของท่านเนี่ยการอิบาดะของท่านนาบีสุลต์ละของอะลัยวะสัลลมท่านนาบีได้ได้ทาอิบาดะแบบต่อเน,นื่องดังในสุรสุรอัชชัตเทอร์ลัตตาราได้บอกว่า ฟอิดาฟาลอกตาฟังซอบเวลาที่เจ้าเสร็จจากงานหนึ่งก็ให้เจ้าบากบั่นทางานต่อไปได้เลยเพราะนั้นชีวิตท่านนบีจะไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าพักไม่มีคําว่าไปนอนตากอากาศไม่มีคําว่าไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่แต่ชีวิตท่านนบีฟาอิดาฟารอกตาฟังซอบเวลาที่เจ้าเสร็จจากงานนี้เจ้าก็บากบั่นสู้ในงานต่อไปและครั้งหนึ่งที่ท่านนาบีสุลตานมาเลยะอัลสลัมได้นอนนอนลงบนเสือ แล้วก็ท่านนบีเวลาท่านนบีลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็มีรอยรอยเสือที่ที่มันติดมากับติดมาอยู่ที่ที่มันชัดเจนอยู่ที่แขนท่านนบีที่หลังท่านนบีคือก็คือรอยเสือที่เขานอนทับไปเนี่ยท่านอุมมัดเป็นข้อต่อมาเห็นก็บอกท่านอับลีสุลตานมาเวะซันลัมว่าทําไมท่านไม่ให้พวกเราเอาเอาที่นอนมาให้ท่านพอท่านอยากจะนอนที่ไหนเราก็จะเอาที่นอนมาให้กับท่านแล้วท่านจะได้นอนถูกสบายเวลาซาฮาบ้านท่านนบีลุกขึ้นมาแล้วมีมีรอยเสือติด ติดหลังมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ดูแลท่านนบีให้มากกว่านี้ท่านนบีบอกท่านออกมาว่าอามาตัรดอไอยากูนเรื่องขดุนยาวะละนันอาเครอบอกว่าเจ้ายังไม่ชอบอีกอเหรอในการที่เอาดุนยาให้เขาไปแล้วเราเนี่ยเอาอาเครอมาแสดงว,ว่าชีวิตท่านนบีเนี่ยอยู่เพื่อโลกอาเครอท่านนบีก็เลยในเรื่องของโรกดุนยาท่านนบีก็เลยปฏิบัติสิ่งนี้แล้วก็ทําสิ่งต่อไปมาเลยส่วนการพักผ่อน มันคือการพักผ่อนหลังจากที่อะไรฮะเหมือนที่มัมมอัหมัดได้บอกนะตอนที่มัมมอัหมัดนอนอยู่บนเตียงตอนที่เขาเจ็บป่วยอยู่แล้วเขาก็บอกให้คนเอาเอากระดาษแล้วปากามะแล้วเขาก็บันทึกจดความรู้นึกอะไรได้เขาก็เขียนความรู้ของเขาเขียนฮะดีษของเขาฮะดิษท่านอับดุลสลอมอะไรแบบสลัมก็มีคนไหนมัมมัมอัหมัดว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยหรอหมายความว่าจะเรียนกันจนถึงตอนที่นอนอยู่บนเตียงที่เจ็บป่วยจนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยนะ แล้ารบอกว่ามินันไม่บารออีลันม่บาระการเรียนรู้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่น้าหมึกไปจนถึงกูโบหมายความว่าตั้งแต่เราเริ่มเขียนเป็นในครั้งแรกไปจนกระทั่งว่าเราถูกเอาวางไว้ในกูโบแล้ววลา้ท่านได้ถูกถามว่าเมื่อไหร่จะมีการพักผ่อนท่านก็บอกว่าเวลาที่เราถูกได้รับการนอนในกูโบเพราะความผาสุกที่แท้จริงมันคือความผาสุกที่อะไรฮะที่เป็นความผาสุกในโลกหน้าในโลกนี้เนี่ยมันมีแต่มีแต่สิ่งที่อะไรฮะมีแต่สิ่งที่เอาว่าตาลาได้ ได้ทดสอบเราและพระองค์อัลลอ์ตาราได้ให้ท่านนาบีสุลต์ลอฮ์มุัมมัดอิัลลัมมาบอกกับเราให้ท่านนาบีสุลต์ละฮัมมัดัมมักุรอานาให้กับเราแล้วก็นำฮะดีที่เป็นบทเรียนบทเรียนจากท่านนาบีสุลต์ลอฮ์มุัมมัดอิัลลัมมาให้กับเราเพราะนั้นพี่น้องครับมาดูว่าอัลลอฮ์ตาราได้พูดถึงความรักหรือว่าพูดถึงการที่เราจะต้องรักอัลลอฮ์และก็รักวันนี้เราจะคุยถึงหลักฐานในเรื่องของเรื่องของความรักต่ออัลลอฮ์ แล้วก็รักต่อรอซูลแล้วเราก็คุยกันถึงอายะห์นึ่งที่อุลามะได้เรียกว่าเป็นอายะห์แห่งการทดสอบคือเป็นข้อสอบนะนะข้อสอบในการที่เราจะต้องมาสอบตัวเองว่าเรารักอัลลอฮ์ตาลาจริงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนทุกคนอ้างว่ารักอัลลอฮ์ไม่ว่าใครก็ตามแม้กระทั่งพวกมุชริกีนในสมัยท่านนาบีสุลต่านละฮ์อัลัยฮวะสัลลัมเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขารักอัลลอฮ์ ดังที่อัลลอฮฺ ت ได้บอกว่าว่ามนุนยซไมัตะคิใจมินดูนิลลาิอันดายุบิบบุนะฮุมกะฮุบบิลลาละผูนทีาเชนูอชบัลลิลลาอัลลอฮฺได้บอกว่ามีมนุษย์อยู่บางกลุ่มที่เขาไม่ตด้นิลลาิอันดาดาเขาได้ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺมาเป็นเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่เอามาเทียบเคียงอันดาดนก็คือเฉลี่ก็คือสิ่งที่เอามาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺละ تعالى ชอบพวฮเขาเหมบิลล พวกเขาทั้งหลายคือพวกไหนฮะพวกมุชริกีนที่ตั้งภาคีต่อละตาลาที่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับละตาลาเนี่ยเขารักสิ่งนั้นเหมือนกับการรักอาลล l a ์และพวระองค์ก็ได้บอกว่าวัลละดีนอามฺนุอัชัดุฮุบัลลิลละและบรรดาผู้ที่มีศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอล l l a ์ตาลามากกว่าแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าพวกมุชริกีนรักอาลล l a h ไหมรักแต่ว่ารักสิ่งอื่นนอกจากอ Allah สบฮานอวลตาลาด้วย ทีนี้คําถามมันก็คือว่าแสดงว่าจากอาย่านี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ามีมนุษย์บางกลุ่มที่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ตั้งภาคีต่ออัลลอ์สุบฮานุอตาลาอยู่เบบูนอาหุมกะฮบบิลละรักสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เหมือนกับการรักอัลลอฮ์แสดงว่าเขารักอัลลอฮ์ไหมฮะรักอัลลอฮ์แสดงว่าเขารู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักอัลลอฮ์ถ้าไม่รู้จักเขาจะรักไหมไม่รู้จักเขาจะไม่รักแสดงว่าเขารู้จักอัลลอฮ์รู้จักว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้สร้างพววกเเขขาาาลลนนุมมัร่อ์ หากเจ้าถามเขาว่าใครกันที่เป็นคนที่สร้างเป็นผู้ที่สร้างพวกเจ้ามาเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮ์วะเลออินซานตุมันเขาละก็สมาวาแต่วันอัลละฮ์โุนนั่นละหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครกันผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานูอตาเป็นผู้สร้างแต่เขารักอัลลอฮ์สุบฮานูอตาลามากไหมฮะจากอายะจากจบท้ายอายันี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกวัาละดีนะอามันุอัชัดุฮุบบัลลิลละ บรรดาผู้ที่มีศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์ตาลามากกว่าพวกเขาอีกแสดงว่าพวกมุชลิกินเนี่ยก็รักอัลลอฮ์ตาลามากเหมือนกันแต่ว่ามุสลิมเนี่ยรักอัลลอฮ์ตาลามากกว่าพวกเขาและไม่รักสิ่งอื่นเอามาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาแต่พวกมุชริกินรักอัลลอฮ์แล้วเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจากแค่เพียงอายานี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าการรู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียว การรักอัลลอฮ์ตาลาอย่างเดียวยังไม่ทําให้เรารอดพ้นดังที่อูลมามะได้บอกกับเราว่ารูบูบียะหรือที่เรียกว่าการบริหารจัดการของอัลลอฮ์การสร้างของอัลลอ์สุภาโนอาตาลาการมีของอัลลอ์สุาโนอาตาลาการยอมรับในการมีของอัลลอ์ตาลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกมุชริกีนก็ยอมรับแสดงว่าวันนี้นะถ้าหาว่าใครเพียงแค่มีความเชื่อว่าอัลลอ์ตาลามีอยู่อัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้สร้าง แล้วเขาก็ไม่เคยปฏิบัติอามัณไอบาดาอะไรเลยถามว่าเขาจะรอดพ้นไหมฮรในสมัยท่านนาบีสุลตารอฮาเลวะซัลลัมคนที่ทําแบบนี้เนี่ยท่านนาบีเรียกชื่อเขาว่ามุชิริกีนคนที่ทําแบบไหนฮะคนที่ทํไอบาดาต่อรอแล้วก็ทํไอบาดาต่อสิ่งอื่นด้วยขอต่อลอแล้วก็ขอต่อกูโบด้วยเวลาที่ท่านนาบีสุลตารอฮาเลวะซัลลัมไปถามเขาว่าทําไมเจ้าถึงไม่ขอต่อกูโบ เขาบอกว่ามาณบูด uh um ูหุมอิลลาลิอกอรริบูน่าอิลลอฮิซุนฟาพวกมุชดิกินก็จะบอกกับท่านนาบีว,ว่าเราที่เราไปอิบาดะต่อพวกเขาเนี่ยเราไปขอต่อพวกเขาเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์ตาอลาถ้ถามว่าวันนี้เหมือนไหมฮะคนที่ไปขอต่อกูโบเขาบอกว่าไงฮะบอกว่ากูโบจะพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์เราเป็นคนไม่ดีเพราะ,ะนั้นเราจะไปขอต่ออัลลอฮ์ตาอลาเลยไม่ได้ เราต้องหาสื่อเราต้องไปขอคนที่ในกูโบเขาเป็นตวารีเขาเป็นคนที่มีเกียรติเขาเป็นคนที่ทําความดีเยอะเพราะฉะนั้นเราไปขอต่อเขาให้เขาขอต่ออัลตาราให้เราพี่น้องอัลตาลาบอกเราว่าว่าอิดะซาละกะอิบาดีอันนีฟอินนีกอริบอุจีบุดะวัตดะอิดะดานเวลาที่บ่าวของฉันได้ถามถึงฉันเนี่ยถามเจ้าถึงฉันเนี่ยก็ให้บอกเขาไปว่าฉันนั้นอยู่ใกล้แล้วฉันจะตอบรับการขอของผู้ที่ขอเวลาที่เขาได้ขอต่อฉัน อนอัลตาลารอการขอจากเราอยู่และพระองค์ก็ได้บอกบอกกับบรรดาคนที่ทําความผิดอย่างมากมายเนี่ยบอกว่าอย่าสิ้นหวังในความเมตตาหมายความว่าเวลาที่อัลตาลาได้บอกว่าอุลยาอิบะดียัลละดีนัสอัฟูอัลอาอัฟุเซิมลาตักนัตุมินรห์มะติลลาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้บาวของฉันที่อัสรุฟูอัลอาอัฟุสซิมคือที่เอาตัวเองไปทําบาปอย่างมากมายคือทําบาปอย่างชีวิตจมปักแต่การทําบาป อัลลอฮ์ได้บอกว่าลาตักนาตูเมตร์มาตินลาพวกเจ้าทั้งหลายอยา่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์สิ้นหวังในเรื่องไหนฮะอินนัลลอฮัยยัฟิรุดูนูบะจามีอันแท้จริงอัลตารานั้นทรงอภัยให้กับบาปท,ทั้งหมดเลยอภัยให้กับใครฮะอภัยให้กับคนที่ตาบัตตัวเพราะฉะนั้นอายะในการอภัยเนี่ยสำหรับคนที่ทําการตาบัตโตมุสลิมมุสลิมนะมุสลิมนั้นจะรวมระหว่างการอะไรฮะการทําดีแล้วก็ กลัวว่าอิบาดะของเขาเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับส่วนคนเลวคนที่ทําไม่ดีเนี่ยเขาจะรวมระหว่างอะไรฮะระหว่างการทําไม่ดีแล้วก็หวังว่าอัลตารานั้นจะอภัยดูนะอัลตาลาได้บอกว่านับเบอบาดีอันนีอันนั้นกอฟูรุรอฮิมว่าอันน่าอาดาบีฮุลอาดาบุลออลิมจงบอกบบาของฉันไปว่าแท้จริงฉันนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงอภัยยิ่งเป็นผู้ทรงเมตตายิ่ง ว่าอันนาอาดาบีห้วนอาดาบุญอาลีิม <يم> และการลงโทษของฉันนั้นเป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดแสดงว่าเราตาลาเป็นผู้ที่ทรงอภัยให้กับใครฮะให้กับผู้ที่ทําการเตาบัดตัวต่อรัศมีนูมตาลาเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้เตาบัดตัวยาวหวังการอภัยส่วนผู้ที่ไม่ทําการเตาบัดตัวชีวิตอยู่แต่การทําผิดทําบาปอาลัลลอฮ์ได้บอกว่าว่าอันนาอาดาบีห้วนอาดาบุลอาลีมและแท้จริงการลงโทษของฉันนั้นเป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดเพราะฉะนั้น إ ي มานของเราพี่น้องครับต้องมีอหมานทั้งสองด้าน ต้องมี إ ي م านว่าอรัตตาลจะตอบแทนความดีกับเราแล้วก็ต้องมี إ ي م านว่าอรัตตาลาจะลงโทษเราถ้าเราทําไม่ดีถ้ามัน إ ي م านด้านหนึ่งด้านใดมันเอียงไปเนี่ยเราก็จะไหลลงสู่นรกได้เพราะอะไรพี่น้องถ้ามันเอียงมาทางด้านของการมองแต่ความดีโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ระวังเรื่องความชั่วเลยเป็นไงฮะมีแต่ความหวังทําไม่ดีแล้วก็หวังว่าอราตตาลาจะทรงอภัยส่วนถ้าเอียงมาอีกทางด้านหนึ่ง มองว่าการทําบาปใหญ่เป็นกาเฟ่ก็เลยมองว่าคนอื่นนั้นไม่ดีกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมุสลิมเราจึงต้องประกอบด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ได้วางให้กับเรามาที่ท่านอนับดุลลอห์สุลสลามวางให้กับเรามาเพราะนั้นการรักต่ออัลลอ์แล้วการรักต่อรูลของพระอ,องค์นั้นจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ได้เน้นย้ำให้กับเราอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวอีกอายะนึงว่ากุล um ิงกาณอาบากุม وَأَبَنَاؤُكُمْ واخوانكم وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تَخْشَوْنَ كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وَجِهَادٍ في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره الله ده บอก محمد الله تعالى وقل سمخن ما بقرأ الله ประกาศแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่ากุลแสดงว่ามีคําสั่งให้พูดหลังจากที่สั่งแล้วคือสั่งให้พูดอีกบอกว่ากุลหมายคมว่าจงจงระวังน,นะจงเน้นในเรื่องอายานี้เนี่ยนกะุลอ um ิงกาณาอาบากุมเจ้ากาวเถินมุฮัมมัดหากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเจ้าบรรพบุพร,บพรุษของพวกเจ้าเนี่ยวะบนาอกุม um แล้วก็ลูกหลานของพวกเจ้าไว้ขวานอกุม แล้วก็บรรดาพี่น้องของของพวกเจ้าวาซวจุกุมและบรรดาภรรยาของพวกเจ้าวาอชีรตุกุมและบรรดาเครือญาติของพวกเจ้า ว,วัมวาณิกตระทุโมฮาวติจารตุนตักชชลนักซาดะฮาและทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ขวนขวายได้ได้กอบโกยเอาไว้เนี่ยวติจารตุนตักเชลนักซาดะฮาและการค้าที่พวกเจ้าทั้งหลายกลัวการขาดทุนวมามซาคินุตัดดานฮแล้วบ้านเรือนที่พักที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีความพึง,พ,งพอใจต่อที่พักนั้นอะฮับบะอีไลกุมมีนัลลอฮิวะรอซูลีฮิวะจีฮดินฟีสบีลิถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราตลาได้กล่าวมานี้เนี่ย มันเป็นที่พวกเจ้ารักมากกว่าการรัก Allah, อัลลอฮ์อะฮฺเบอีไลกุมัยนัมลอฮ์มากกว่าการรักอัลลอฮ์วะรอซูลีฮีแล้วมากกว่าการรักรอซูลวะจิฮาดิมฟีสบีนี่ฮีและมากกว่าการจิฮาดการออกสงครามในศาสนาของลาสบานูอตาลาถ้าเกิดว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักสิ่งต่งตางๆเหล่าลนั้นมากกว่าเนี่ยฟตารับบาซูก็จงรอได้เลยฮัตตายะติอัลลอฮ์อิอัมรีรอว่าอัลลอฮ์ตาลาจะเอาการลงโทษของอลาตามาให้กับพวกเจ้า แสดงว่าอะไรครับพี่น้องอุลมามะเลยบอกว่าอายาณนี้เนี่ยเป็นหลักฐานบ่งบอกให้เรารู้ว่าการรักอัลลอฮ์และการรักรอซูลเป็นฟัรดูเป็นวาญิบที่เราจะต้องรักอัลลอฮ์และก็ร,รักรอซูลมากกว่าการรักต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และตาลาฮะดิษหนึ่งท่านนบ,บีสุลตานองอะลัยฮะสัลลัมได้บอกบอกว่าลายุม ah um ินวะฮัดุกุม ฮัตตาอากูนาฮับบออิเลฮิมินวาลิดีฮิววาลัดีฮิวันนาเสียจุมัยนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้านั้นจะยังไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าฮัตตาอากูน่าฮับบออิเลยฮิจนกว่าฉันจะเป็นที่รักของเขามากกว่าใครฮะมากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกของเขาและมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยเวลาท่านอุมรัรเป็นข้อตออได้ยินฮัดิดบทนี้อุมรัรก็เลยบอกท่านบสุลอฮฺละ์ะลัยวะัลลัมว่า ท่านรอซูลเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของฉันมากกว่าพ่อของฉันมากกว่าลูกของฉันมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยยกเว้นตัวของฉันเองหมายความว่าฉันรักตัวของฉันเองมากกว่ารักท่านรอซูลท่านนาบีเลยบอกท่านอุมารเป็นคอตอบว่าฮัตลายาอุมัรฮัตตามินนับซิกท่านนาบีบอกท่านอุมารว่าไม่ใช่อย่างนั้นอุมารแม้กระทั่งกับตัวของเจ้าเองเนี่ยเจ้าก็ต้องรักฉันมากกว่าตัวของเจ้าเองอุมารก็เลยบอกว่าอัอาน อันตะฮับบะอิลลยะมินนัฟซีอุมัรเลยบอกท่านนบีสอลลัลลอองอะไรวะซัลลัมถ้าอย่างนั้นตอนนี้ฉันรักท่านนบีมากกว่าต nah ัวของฉันเองอีกท <àng> ่านนบีก็เลยบอกว่าอาลอานนยาอุมัรท่านนบีก็บอกวับตอนนี้แหละหมายความว่าตอนนี้แหละอีหม่านของเจ้าสมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะจากอายหนกุรอานอายาข้างต้นแล้วก็หะดีษท่านนบีสอลลัลลของอะไรวะซัลลัมบทนี้เนี่ยให้เรามาตรวจสอบตัวเราเองว่าวันนี้เรารักคนอื่นมากกว่ารักอัลลอฮ์หรือเปล่า หรือว่าเรารักตัวเราเองมากกว่าการรักอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาหรือเปล่าพี่น้องอะอการเรียงลําดับในการมีความรักเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําคัญมากนะพี่น้องทุกวันนี้เราเรามีความรักเรามีความเกงใจเรามีความเกงกลัวใครมากกว่ากันดูการเรียงลำดับในศาสนานะแล้วเราก็มาย้อนดูการเรียงลำดับของเราเนี่ยศาส,สนาในเรียงจากข้างบนลงมาข้างล่าง แต่บางครั้งเนี่ย๋ยวเราดูนะว่าบางครั้งเราอาจจะมองตัวเราเองว่าเราเนี่ยเรียงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนศาสนาเนี่ยสอนให้เราว่าให้เรามีความรักต่อรองสุภานวตาลามากกว่าสิ่งอื่นใดรองลงมาคือความรักต่อท่านต่อสูงสันหอังอะไรอุสันลำรองลงมาคือการมีความรักต่อตัวของเราเองแล้วรองลงมาคือการมีความรักต่อคนรอบข้างซึ่งเริ่มต้นด้วยกับพ่อแม่ของเรา ความรักต่ออัศมานาตาลาที่รัาตาลาให้เราเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอัตาลาได้เป็นผู้ที่สร้างเรามาแล้วก็ให้เราให้ปัจจัยยังชีพเราให้เราได้มีที่อยู่อาศัยให้เราได้มีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องฮะดูการให้ของร้อนนะการให้ของรัศภานาตาลาเนี่ยพระองค์ได้ให้แบบที่ว่าให้แบบเป็นห่วงถ้าให้แบบไม่เป็นห่วงเนี่ยก็คือให้แบบใครได้ก็ได้ใครไม่ได้ก็ไม่สนแต่พระองค์ให้แบบเป็นห่วงพี่น้องูถามถามว่าทําไมถึงให้แบบเป็นห่วง เพราะว่าอะไรฮะเราสังเกตนะว่าสิ่งใดก็าตามที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดอัลลอฮฺตาราจะให้เยอะที่สุดถามว่ามนุษย์ต้องการอะไรมากที่สุดต้องการทองคำเหรอต้องการเงินมากที่สุดเหรอต้องการทรัพย์สมบัติมากที่สุดเหรอไม่ใช่แต่มนุษย์ต้องการอะไรฮะต้องการอากาศหายใจมากที่สุดวันนี้ถามว่าใครไม่สามารถที่จะหายใจด้วยตัวเองได้เนี่ยถามว่าเขาต้องไปซื้อออกซิเจนที่มีราคาแพงเท่าไหร่ แต่เราเคยนึกถึงเนี้ยมาเทลล่าตา,าให้กับเราไหมว่าในวันนี้เนี่ยเราอยู่มาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีอากาศหายใจโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเดินไปหาที่ไหนไม่ต้องว่าจะหายใจแล้วก็เดินขึ้นบนภูเข,ขาจะหายใจกเนน็เดินไปที่นั่นเดินไปที่นี่ไม่ใช่แต่ลมหายใจเราสามารถสูดอากาศหายใจได้ในในทุกๆุกขณะทุกๆเวลานี่คือเนี่ยมาเทลลตาให้กับเราถ้าวันหนึ่งวันใดที่เรายากลําบากในการหายใจแล้วเนีน่ izon, 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 zej, Them, นยเราก็ต้องไปนั่งติดอยู่กับถังออกซิเจน ประการต่อมาสิ่งที่มีความจําเป็นต่อมาคืออะไรฮะคือน้ําถามว่าวันนี้ถ้าหากว่าน้ํามันหายากเนี่ยมนุษย์จะทยอยกันตายไปเรื่อยๆแต่ด้วยความเมตตาของเราตาลานะเราตาลาให้น้ําเนี่ยมันหาง่ายแล้วน้ําที่เราจะดื่มเนี่ยราคามันก็ยิ่งถูกเพราะอะไรฮะเพราะมันมีเยอะใครมาขายแพงก็ไม่มีคนซื้อเพราะนั่นนี่คือเนี่ยมาเท่ลเาตาลาให้กับเราแล้วพระองค์ก็ได้ให้ พื้นดินอย่างที่ดังที่ทอาตาธาได้กล่าวใน,นกุรานหลายหลายอายะพระองค์ให้พื้นดินเนี่ยมันแผ่ราบเป็นเนี่ยมาให้กับเราเพื่อให้เราได้อยู่อย่างสบายพระองค์ให้พืชพันธ์ัญอาหารขึ้นมาจากพื้นดินพระองค์ให้น้ําฝนลงมาจากฟากฟ้าและใฮ้ริสกีของเราเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาจากพื้นดินนี่คือเนี่ยมาที่อา,าราลาให้กับเรา ว่าอินตาอุดูเนี่ยมาต้องรับลาตอสูฮาหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้นับเนี่ยมาเท่เลต่าตาลาให้กับพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าก็จะนับมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นการขอบคุณต่อรับการมีความรักต่ออับตาลาจึงต้องเป็นความรักที่มากกว่าสิ่งอื่นนอกจากพระอ,องค์และพระอ,องค์ก็ได้สร้างเรามาเพื่อการอิบาดะต่อพระอ,องค์นี่คือเป้าหมายหลักอลลอฮจได้บอกออกมาขอลักตุนจินนวันอินส์อินล,ลาลียบุดูนเราไม่ได้สร้างจินฉันไม่ได้สร้างจินและกนมนุษย์มาเพื่ออื่นใด ยกเว้นเพื่อมาอิบาดาต่อฉันเท่านั้นอันนี้คืออายะกุรอ่านที่เราต้องศรัทธาไม่ใช่คําพูดของคนหนึ่งคนใด,ดไม่ใช่คําพูดของคนทั่วไปแต่คือคําพูดของอัลลอฮฺสุบฮานวอตลลอบอก,กเราให้รู้ว่าที่เจ้าถูกสร้างขึ้นมาบนโลกดุนยาเนี่ยไม่ได้ให้มาทําอะไรนะให้มาทำไอบาดานะให้เรามาขวนขวายทำไอบาดาส่วนปัจจัยยังชีพเนี่ยไม่ได้ให้พวกเจ้ามาตุนนะ ไม่ได้ให้พวกเจ้ามาจริงจังกับเรื่องการหาพระเจ้ายางชีพแต่ให้พวกเจ้ามาจริงจังในเรื่องการทําอิบาดะต่อร้องสุภาโนวตาลาเพราะฉะนั้นการรักต่อร้องจึงเป็นการความรักที่อยู่หมายเลขหนึ่งต่อมาความรักต่อศูนย์ของร้องสุภาโนวตาราของท่านอับดุลลอฮ์สัลลัมเพราะร้องทลายส่งท่านนบีมาเพื่อมาดึงเราให้รอดผลพี่น้องถามว่าในวันนี้เนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่เพื่อโลกหน้า เราอยู่เพื่อที่เราจะก้าวข้ามโลกนี้ไปให้ได้เพื่อที่จะเดินผ่านโลกนี้ไปให้ได้และเราจะได้ไปเดินข้ามสะพานเซรอตันมุสตาคีมในวันกยามะวันนี้เนี่ยเรามีเส้นทางเส้นตรงที่ท่านนบีสุลตานของอาลีมุสลามขีดไว้ให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ไปเดินในวันกยามะบนเส้นทางเส้นตรงอันนั้นเส้นทางเส้นตรงในวันนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเส้นทางเซรอตันมุสตาคีม ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอิฮินีนัสเซรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงโปรดนำข้าพระองค์สู่เซรอตันมุสตากีมในวันกิยามะสะพานที่เราต้องเดินข้ามสะพานนี้ไปเนี่ยที่วางพาดบนนรกยะหันนำสะพานเซรอตันมุสตะกีมคือสะพานที่พาดบนนรกยะหันนำที่เราต้องเดินข้ามไปเนี่ยก็เรียกว่าสะพานเซรอตันมุสตะกมเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เลยบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราได้เดินบนเส้นทางเที่ยงตรงได้ ในวันกยามะเราก็จะได้เดินบนทางเที่ยงตรงเหมือนการข้ามสะพานไปอย่างสบายแต่ถ้าวันนี้เราเบิดเดินบนเส้นตรงไม่ได้เราเดินไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างเพราะอะไรมันมีความสัมพันธ์กันอยู่เส้นทางบนโลกดุนยาท่านนบีได้บอกว่ามันมีชัยตอนมีชัยตอนคอยล่อลวงอยู่บนเส้นทางทั้งหลายที่มันออกจากเส้นทางที่เที่ยงตรงเนี่ยทุกเส้นจะมีชัยตอนลอลวงอยู่และในวันกยามะท่านนบีสุลต่านของอาเลวะสัลามก็ได้ให้มีสะพานล้อตาลให้มีสะพานที่ข้ามบนโรกจะฮันนำที่ มีชัยตอนล่อลวงเราให้เราออกจากออกจากทานที่เที่ยงตรงกันอยู่ต่อมาการมีความรักต่อตัวเราเองดังที่อาราตาลาได้บอกว่ายา<ม>โยฮัลลดีนาอามานกูอัมฟุสกุมโอบันดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าทังลายจงปกป้องตัวของพวกเจ้าปกป้องตัวเราก่อนนะพี่น้องวะาเฮลีกุมแล้วปกป้องครอบครัวของพวกเจ้านารอให้รอดพ้นจากไฟนรกการเรียงลำดับ แต่ถ้าวันนี้เราไม่เคยมีความรักไม่มีความรักต่อ a l l ไม่มีความรักต <ổ S 1> <"M ain S 2> ่อศาซนลไม่มีความรักต่อตัวเองไม่มีความรักต่อครอบครัวแต่เราไปสอดส่องเรื่องคนอื่นอย่างเดียวเราไปดูอย่างเดียวว่าคนนู้นทําผิดสิ่งนั้นคนนั้นทําผิดสิ่งนี้คนนั้นทําผิดเรื่องนั้นคนนู้นทําผิดเรื่องนี้แล้วเราก็ไปตัดสินแล้วเราก็ลืมในการที่เราว่าเราตัวเราเองเนี่ยต้องปฏิบัติยังไงให้มันรอดพ้น ครอบครัวของเราเนี่ยต้องปฏิบัติยังไงให้มันรอดพ้นหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราที่มีต่อท่านอุษุนสุลลาะของ阿里อัะสัลลัมเนี่ยต้องปฏิบัติกับท่านนบีสุลลาะของอะลัะสัลลัมยังไงพี่น้องอะ่ะในสมัยท่านนบีสอลลาะของอะอัะสัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยบรรดาสหบัปฏิบตตัติตามแนวทางท่านนบีพยายามดูว่าท่านนบีทําอะไรคือตามความสามารถของสหบะไม่ใช่สหบัทุกคนจะอยู่กับท่านนบีในทุกๆเหตุการณ์ แต่ใครได้อยู่ในเหตุการณ์ไหนเขาจะปฏิบัติตามในเหตุการณ์นั้นและในวันนั้นเนี่ยท่านนบีมีชีวิตอยู่เขาจึงสามารถที่จะดึงรูปแบบท่านนบีมาสู่การปฏิบัติได้แต่ในวันนี้ละ่ะท่านนบีไม่ได้มีชีวิตอยู่วิธีการในการดึงรูปแบบท่านนบีสละลองอะไรวาสั้ลัมาก็คืออะไรฮะคือการไปศึกษาค้นคว้าจากหะดีของท่านนบีแล้วนํามาสู่การปฏิบัติเราเราได้รู้กันอยู่ว่าท่านานบีสละลองอะไรวะสัลัลเนียได้มีขะดี มีคําพูดที่มาถึงเราแล้วเราก็รู้ว่าบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการเนี่ยเขาได้จริงจังในการบันทึกหะดีษและก็ตรวจตรวจสอบหะดีษให้มันถูกต้องเพื่อเราจะได้รับมาอย่างดีแล้วก็มีหะดีษที่บันทึกโดยบุคลี리และก็มุสลิมที่เป็นที่รู้กันว่านักวิชาการอิสลามทั้งหมดยอมรับเพราะเป็นหะดีสโซเฮทั้งหมดเลยส่วนหะดีษในของที่บันทึกโดยคนอื่นเนี่ยอุลามะก็มีการตรวจสอบให้กับเราว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด ถามว่าในวันนี้นะเราจะปฏิบัติด้วยกับการเอาแบบอย่างท่านนบ,บีเอาฮะดิษท่านนบ,บี biased, สั่งละลของอะไรวะสั่งละมาสู่การ,การปฏิบัติหรือว,ว่าเราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราอยากจะปฏิบัติพี่น้องสังเกตนะว่าคนที่ปฏิบัติโดยที่เอาตามอารมณ์ตัวเองเนี่ยตามอารมณ์ไฟต่าตัวเองเนี่ยเขาจะไม่รู้จกักฮะดิษท่านนบ,บีไม่รู้จักการค้นคว้าไม่รู้จักการศึกษา แต่เวลาที่เราเราหันหน้าเข้ามาหาสุนนะท่านนบีสุลต่านหันหน้าเข้ามาแบบอย่างท่านนบีสุลต่านเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเราจะได้เจอหะดิษไหนต่อมาบางครั้งเราได้เจอหะดิษในสิ่งที่เราเราเราไม่เคยเจอซึ่งบรรดาสาฮาบะก็เกิดขึ้น,นกับพวกเขาในบางหะดิษบางหลักฐานเราอาจจะไม่เคยได้ยินเวลาที่มีคนมาบอกกับเราเราทำไงฮะปฏิบัติตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่ ได้โดนปลูกฝังมาให้กับให้กับการรังเกียจตสิ่งที่เป็นสุนนะท่านนบีสุลต่านละฮะอะลรอย่างซัลลัมพอเวลาที่มีคนนัมาทธิท่านนบีสุลต่านละฮะอะลัย่างซัลลัมาบอกเขาก็จะยังไงฮะฉันฉันพอเพียงแล้วพอเพียงกับการปฏิบัติในสิ่งนี้แล้วกับการปฏิบัติในสิ่งนี้ฉันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครไม no like ่ต้องเอาอะไรมาบอกหมยความว่าเขากําลังจะบอกว่าเขาได้รู้อายันกุรานทั้งหมดหนึ่งหนึ่งร้อยสิบสี่อายะหนึ่งร้อยสิบสี่ซูร้อนเนี่ยหรือหกพันสองร้อยสามสิบหกอาย ฮะดิษท่านนบีนสุลล่านของอาเวมะซัลลัมที่มาบุคคลีได้บอกว่าฉันท่องจำฮะดิษซอเฮียหนึ่งแสนบทฮะดิษด,ดออยอีกสองแสนบทเขารู้หมดแล้วซึ่งฮะดิษไม่ได้มีเพียงแค่สามแสนบทแต่มีมากกว่านั้นถามว่าวันนี้เราฮะดิษที่อยู่ในหัวเรามีอยู่กี่บทถ้ามันยังไม่ถึงสิบบทหรือไม่ถึงร้อยบทไม่ถึงพันบทไม่ถึงหมื่นบทแสดงว่าเรายัางต้องเรียนรู้อีกเยอะยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ที่เราต้องนำมานำมาศึกษากัน เราจรึงต้องพยายามที่จะดูรูปแบบท่านนบีสุลตารอะไรวะซัลลัมแล้วก็นาสู่การปฏิบัติให้ได้อุละมะได้บอกว่าเวลาที่เราได้ได,ไ,ดได้เจอสุนนะท่านนบีนะอย่างหนึ่งเนี่ยนะพยายามปฏิบัติให้ได้ถึงแม้จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็ตามทําไม่ทาได้ครั้งเดียวก็ตามอย่างเช่นฮะดิทท่านนบีสุลตาร์อะไรวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้ละหมาดสุนนะรอวะติบสิบสองเร็อัดในวันหนึ่งเนี่ยอลัลลอฮ์ตาราจะสร้างบ้านให้กับเขาหนึ่งหลังในสวงสวรรค์ ลองสักครั้งหนึ่งพี่น้องสักวันหนึ่งเตรียมบ้านสักหลังหนึ่งในวันกะยามาสักวันหนึ่งละหมาดให้มันครบสิบสองระหมาดถ้าเราสามารถทําต่อเนื่องได้ทําต่อเนื่องไปอุลมะมบางคนบอกถึงขนาดว่าในการทาฮัตเนี่ยท่านนบีได้ขี่อูตตะวะฟรอบกาบะถ้าเกิดว่ารัฐบาลซาอุดีเนี่ยอนุญาตให้ฉันขี่อูตตะวะรอบกาบานะฉันก็จะขี่ขอสักครั้งเดียว แต่เขาไม่อน so, like ุญาตฉันก็เลยไม่ทําแต่ฉันก็ต้องมีเนียดในการที่จะทำตามสุนนะท่านนบีสุลลัลอะลัยวะสัลลัมทำตามในแบบที่ท่านนบีสุลลัลอะลัยวะสัลลัมได้ทำเพราะฉะนั้นท่านนบีคือคือแบบอย่างที่ให้เราได้ทําการปฏิบัติตามพี่น้องอะและความรักต่อคนรอบข้างคือความรักที่ที่มันต่อมาต่อมาหลังจากการที่เรามีความรักต่อตัวเราแล้วคนรอบข้างเนี่ยเริ่มจากใครฮะที่ท่านนบีสุลลัลอะลัยวะสัลลัมถูกถามว่ามันฮักุนนัสบบซฮบบะตี ชายคนนึรงถามท่านนาบีว่าฉันจะใครคือมนุษย์ที่ฉันควรจะคบกับเขาควรจะทำดีขเขามากที่สุดท่านนาบีได้บอกว่าอุมมมกะบอกกับแม่ของเจ้าพอละซุมมามันชายนี้ถามต่อว่าแล้วต่อมาใครท่านนาบีวบอกว่าแม่ของเจ้าชายนี้ถามว่าแล้วก็ต่อมาคือใครท่านนาบีก็บอกว่าอุมโมกะแม่ของเจ้าบอกว่าแม่ถึงสามครั้งพอเวลาครั้งที่สี่ท่านนาบีบอกว่าอบูกะบอกว่าพ่อของเจ้าหะด i ษนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่า เวลาที่เรารู้มารยาทที่ดีงามเวลาที่เรารู้ว่าสิ่งใดที่เป็นความดีที่เราต้องทํากับคนอื่นเราต้องเริ่มที่ใครฮะเริ่มที่พ่อแม่เราการพูดจาที่ไพเราะที่เรารู้ว่าเราต้องพูดจาไพเราะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องเริ่มต้นด้วยกับแม่ของเราการที่เราต้องไม่ต่อว่าใครไม่ไปถกเถียงใครไม่ถกเถียงกับผู้ใหญ่ เราต้องเริ่มต้นด้วยกับการที่เราต้องไม่เถียงกับแม่ของเราแล้วอุามะได้บอกว่าท่านนาบีได้เริ่มต้นด้วยกับได,ได้พูดถึงแม่ถึงสามครั้งเนี่ยมันวงบอกถึงว่าแม่เนี่ยได้ได้เหน็ดเหนื่อยสามครั้งเหนื่อยอย่างมากครั้งที่ตอนในตอนที่จะจะมีเราขึ้นมาเนี่ยครั้งที่หนึ่งในตอนที่ตั้งท้องเราเก้าเดือนพี่น้องไปถามเราไปถามมะดูนะเขาอธิบายไม่ถูกหรอกเพราะมึนตอนตั้งท้องอยู่นะ อธิบายไม่ถูกหรอกความที่มันความที่มันมันมันเหนื่อยนะแล้วเหนื่อยกว่านั้นอีกคือตอนที่คลอดออกมาตอนที่คลอดเอาออกมาเนี่ยนะทั้งเหนื่อยทั้งกลัวทั้งหวาดกลัวทั้งกลัวตัวเองเจ็บกลัวลูกจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงเราแวงไปหมดและหลังจากนั้นก็คือตอนที่ให้นมลูกถามว่าคนที่ผู้หญิงที่เคยนอนหลับอย่างสบายในยามเป็นสาวเนี่ยแต่พอเวลาที่มีลูกแล้วเนี่ยต้องตื่นทุกชั่วโมงทุกสองชั่วโมงทุกอะไรขึ้นมาเนี่ย เป็นไงฮะมันเหน็ดเหนื่อยท่านนาบีเลยบอกเราว่าการทําความดีต่อพ่อแม่มันจริงต้องทําความดีต่อมาทําความดีให้มากกว่าคนอื่นทีนี้การควรม,มีความรักต่อร,รัชสุาโนวตาลาให้มากกว่าสิ่งอื่นรักต่อรูนของร,รัชสุาโนวตาลาให้มากกว่าสิ่งอื่นท่านนาบีสุลต่านอะไรวะสั่ได้บอกว่าอินนัลลอฮะหนึ่งในสัญญ,ญาณที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าอาัชตาลาทรงรักเราเนี่ยก็คือการที่อัชตาลาทดสอบเราท่านนาบีได้บอกว่าอินน ha ah um ัลลอฮอิดะฮับบะกอมันอิบะตลาฮุม อลาตาลาเนี่ยเ no วลาที่พระองค์ทรงทรงรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดพระองค์ก็จะทรงทดสอบพวกเขาเพราะนั้นเวลาทีท่เราได้รับบททดสอบในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยให้เรารู้เลยว่าบททดสอบนั้นได้เป็นบททดสอบทีท่มาจากอลาสุภาโนวาตาลา er ที่อลาสตาลานั้นได้ต้องการจะทดสอบเราต้องการจะดูว่าเราเนี่ยจะมีความอดทนในบททดสอบที่อลาตาลาได้ได้ทดสอบเราไหมหนึ่งในสัญญาณที่จะทําให้เราได้รับความรักจากอลาสุภาโนวาตาลานั้นก็คือการที่เรามีความบริสุทธิ์ใจ บริสุทธิ์ใจในการอิบาร์ดะต่อรัสสุภาโนวตาลาประการที่สองคือการที่เราทําการอ่านคัมภีร์ของรัสสุภานวตาลาอิุมัสออดได้บอกว่าถ้าหากว่าหัวใจของเราเนี่ยได้มีความบริสุทธิ์อย่างจริงๆเนี่ยเราจะไม่มีทางอิ่มจากคําพูดของรัสสุภาโนวตาลาหมายความว่าเราจะอ่านอัลกุรอานอย่างแบบไม่เบื่อแบบไม่เหน็ดเหนื่อย แบบมีความรักอยากจะอ่านคําพูดของรับมานวัวตาลาพี่น้องถามว่าในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เรารักใครคนใดคนหนึ่งที่เรามองว่าเขาคือบุคคลสําคัญเขาคือคนที่เป็นผู้ที่อะไรฮะเราให้เกียรติเขาเรายกย่องเขาถ้าเขาส่งจดหมายมาหาเราถามว่าเราจะเปิดอ่านทุกตัวไหมคือแน่นอนเราเปิดอ่านทุกตัวแหละแต่ในวันนี้เนี่ยอตตาลาได้ส่งจดหมายมาหาเรา กุรอ่านเนี่ยคือริซาลของท่านเอท่านนบีนี่คือรอซูลกุรอ่านนี่คือรีซาลเราซูนนั่คือเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์คือคนที่ส่งสารคนที่ส่งเอกสารเพราะฉะนั้นท่านนบินําเอกสารจากลอสพาโนตาลาส่งมาให้กับเราเคืออนกุรอานเล่มนี้เนี่ยส่งมาให้กับเราเพื่อให้เราได้นําสารนี้เนี่ยมาดาเนินชีวิตบนโลกดุนยาเพราะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยจดหมายจากลอ์ตาลาส่งมาให้กับเราเนี่ยเราเคยอ่านจบหรือยังถ้าเราเคยอ่านจบแล้วเนี่ย เรารู้ไหมว่าข้างในเนี่ยอัลลอฮฺตาลาบอกอะไรกับเรารอัลลอฮฺตาลาพูดอะไรกับเรา <_ d ose> เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมุสลิมนะพี่น้องหน้าที่ของมุสลิมทุกคนเลยที่เรามั่นใจว่าอัลลอฮฺตาราคือพระเจ้าของเรามั่นใจว่าเราต้องไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺตาราเนี่ยมั่นใจว่าความสุขที่สุดในวันกียามะคือการที่เราได้ไปมองไปยังพระพักตร์ของอัลสุบฮานูอัลลาการที่อัลลอฮฺตาลาได้พูดกับเราได้ตัดกับเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยมีคําพูดของอัลลอฮฺตาราลงมาบนโลกดุญญนยะา ถามว่าเราจะไม่ไม่เปิดทำความเข้าใจเลยหรอเราจะไม่อ่านดูเลยหรอว่าเราตาลาบอกอะไรกับเราในะอัลกุราอานชัยตอนเนี่ยมันพยายามที่จะทำให้เราออกห่างจากอัลกุรอานของเราออกห่างจากการทําความเข้าใจชัยตอนเนี่ยพยายามล่อลวงให้เราเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจกุรอานได้เองเหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปอ่านกุราอานเนี่ยอย่าไปอ่านให้ฟังตัวครูเอาเจ้าอ่านไปก็ไม่เข้าใจหรอก พราะอ่านไปมันคือคําพูดของอัลลอฮ์สูงเกินพี่น้องชัยตอนเนี่ยเวลาที่มันล่อลวงให้เราให้เราทิ้งแบบที่ว่าให้เราทิ้งแบบหลงๆไม่ได้เนี่ยมันก็ให้เราทิ้งแบบว่าเกินๆแล้วมองจนเกินเหตุมองคุณอ่านว่าสูงจนเกินเหตุโดยที่เราอย่าไปอ่านเลยอย่าไปเข้าใจเลยอ่านความหมายภาษาไทยไปเราก็ไม่เข้าใจอ่านไปแต่เราก็ตีความผิด๋ดยวเราก็สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่น้องอัอลลอฮ์ตา,าได้บอกว่ากีตาบุญอันซัลนาฮูอิเลยกะบมุบารก เป็นคำพีที่เราได้ประทานมาให้กับเจ้ามูบารักคำพีที่ทรงเกียรติลิยัดดับบารูอายาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายได้ทําความเข้าใจอายันกุรานของร,รัศมีหนุตาลาวลิยัตตัรักรอุลอัลบาบและเพื่อผู้ที่มีสติปัญญานั้นเขาจะได้มีความมีการคิดไข้ควรเพราะฉะนั้นอย่างน้อยพี่น้องฮะอย่างน้อยๆเนี่ยการที่เราจะต้องทําความเข้าใจกบอนกุรานเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทำความเข้าใจ,าาใจ,าใจถ้าเราคิดว่ากุรานมันเล่มใหญ่เนี่ยพี่น้องใช้เวลาเหมือนท่านอบีเลย ท่านนบีรับวะฮีเนี่ยใช้เวลา23ปีเราตั้งเป้าเลยว่าเราจะอ่านกุรานให้จบภายใน23ปีเราจะเข้าใจอันกุรานภายใน23ปีถ้าเราต้องใช้เวลา23ปีเนี่ยพี่น้องอ่านวันหนึ่งอะไม่เกินอายะวันหนึ่งไม่ต้องอ่านเกินอายะหนึ่งไม่เกิน20ปีเราจะอ่านจบเราจะเข้าใจกุรานทั้งเล่มเราจะได้ผ่านเราจะได้ผ่านรู้กุรานรู้จดหมายที่เราตลาส่งให้เราเนี่ยในทุกๆตัวในอันกุรานเพราะอันกุรานมี6 000, 2 3 6อายะ ปีหนึ่งมี365้าวันถ้าเราอ่านวันละอายยะเนี่ยปีนึงเราอ่านได้365้อาอยะสิบปีได้ส0 0พันกว่าอายะ20ปีได้6 0พันกว่าอายะเจ็00กว่าอายะแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราใช้เวลาเพียงใช้เวลา20ปีเหมือนท่านอบีเนี่ยใช้เราอ่านเพียงแค่วันละหนึ่งอายยะเพราะนั้นพี่น้องะถ้าเราสามารถอ่านวันละสองอายะวันละสามอายะวันละห้าอายะเราใช้เวลาไม่กี่ปีหรอกที่เราจะได้เข้าใจอัลกุรอ่านเพราะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งหลัก ที่เราจะต้องต้องดําเนินถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่รักอลอสสุภาวนตาราที่เป็นเป็นการรักต่ออลอสสุภาวนตาราจริงๆเพราะฉะนั้นพี่นอ้องครัลอลอสตาลาเนี่ยได้ได้วางเงื่อนไขวางเงื่อนไขในการรักพระองค์เนี่ยไว้ในอายะหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันแล้วว่าเป็นอายะแห่งการทดสอบอุลามาต์ตั้งชื่ออายะนี้ว่าอายะอิมติฮาน อายะแห่งการทดสอบเป็นบททดสอบว่าเราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยรักอัลลอฮ์สุบฮาโนะตาลาหรือเปล่าก็คืออายะที่พระองค์ได้บอกว่าอุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮฺฟัตตะบิอูนียุฮิบบุคุมุลลอฮฺวยัะฟิรละกุมดโนบะคุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้รักอัลลอฮฺฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันหากว่าเป็นการอะไรฮะ ตั้งเงื่อนไขหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์หมายความว่าใครๆก็บอกว่า,ญญา,ารักอ AH? ักลลอฮ์ถูกไหมฮะหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักอ AH? ัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันแล้วยุฮบิบกุมมุลลอและอัลลอฮ์ตาราก็จะทรงรักพวกเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาคืออะไรฮะสิ่งที่เราจะเอาก็คือว่าอัลลอฮ์ตาราเนจะรักเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเรารักอัลลอฮ์ไหมทุกคนอ้างว่ารักอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่ฉันจะเอาเนี่ยก็คือว่า พระองค์เนี่ยรักเราหรือเปล่าพระองค์ได้บอกว่าอิงกุลุมตุฮให้บุนัลอหากกจชาวทั้งหลายนั้นได้รักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จริงๆฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามสุนนะท่านนาบีสุลลัลอะไรมาสันนปฏิบัติตามท่านนาบีก็คืออะไรฮะปฏิบัติตามสุนนะท่านนาบีปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนาบีปฏิบัติตามคําสอนของท่านนาบีหมายความว่าเอาคําสอนท่านนาบีเนี่ยมาดูแล้วก็ปฏิบัติตาม อย่างที่มีความเข่งคัดในสุนนขท่านอับดุลสลารของอิมามสันลัมหาก็พวกเจ้างหลายรักอัลลอฮ์ตาลาจริงจงปฏิบัติตามสุนนะท่านอับดุลแล้วอัลลอฮ์ตาลาทรงรักพวกเจ้าหมายความว่าถ้าว่าเจ้าอ้างว่ารักอัลลอฮ์แล้วไม่ทําตามสุนนะท่านอับดุลลาอัลลอฮ์ก็จะไม่รักแต่หากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วปฏิบัติตามสุนนะท่านอับดุลเมื่อนั้นแหละอัลลอฮ์ตาลาจะทรงรักพวกเจ้าเพราะฉะนั้นอุลาอ์มะเลยบอกว่าที่เราจะเอาก็คือคุณจะถูกรักหรือเปล่า ไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นผู้ที่รักหรือเปล่าข้อสอบอยู่ที่ว่าอัลลอฮ์ตาราจะรักเราไหมทุกคนบอกว่าเรารักอัลลอฮ์แต่เราต้องดูว่าอัลลอฮ์ตาลาจะทรงรักเราไหมวิธีการที่อัลลอฮ์ตารารักเราก็คืออะไรฮะปฏิบัติตามสุน,นัขท่านอนับฮุลสลามแล้วอัลลอฮ์ตาลายุฮบ,บิบบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ตา,าราทรงรักพวกเราไว้ฟิร์ลกุมตูนูบะกุมและพระองค์ก็จะทรงอภัยให้กับเราในเรื่องของของบาปต่างๆทีนี้พี่น้องฮะการเป็นคนรักของอัลลอฮ์สุบฮานุอฺตาลา เป็นผู้ที่อรรถตาลารักหรือที่เราเรียกว่าคนวลีคนที่เป็นคนรักของลอสบาหนูตาลาวันนี้เราได้รู้ว่าการที่เราได้เราได้เป็นเป็นหนึ่งในบุคคลที่อรรถตาลาและกระลเนเป็นผู้ที่เราเรารักมากที่สุดแล้วเราก็ได้รู้ว่ามีวลียุ่หรอคนที่เป็นคนรักของลอสบฮาหนูอตาลาซึ่งมีข้อสอบอเหมือนกันว่ามีการกล่าวอ้างว่าเขาเนี่ยคือคนวลีของอัลลอฮ คนที่มีความกรอมัดคนที่รู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้คือคนที่อาลวตาลาได้ให้กับเขาพี่น้องฮะอุลมามะได้บอกกับเราไว้ว่าถ้าหากว่ามีคนมาอ้างว่าเขาเป็นคนวลีคนที่มีความกรอมัดมีความรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยให้เจ้าสอบเขาให้เจ้าสอบเขาด้วยคำถามต่อไปนี้คือหนึ่งให้ดูการละหมาดของเขาดูว่าเขาละหมาดไหมมาละหมาดที่มัสยิดไหมเอาใจใส่การละหมาดไหม ถ้าเอาใจใส่กับถ้าเขาไม่ได้เอาใจใส่กับการละหมาดให้รู้ว้เลยว่าการอ้างของเขานั้นเนี่ยมันคือการอ้างโดยที่ได้เหมนพี่น้องอะและเป็นที่น่าเสียใจนะในในทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งในการดำเนินชีวิตของมุสลิมเนี่ยเราไปเอารูปแบบจากศาสนาอื่นมาแล้วเราก็ทิ้งสุน,นัขท่านอนับดะละละุลสลัมเราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์มีคนเขาเป็นคนวลีของละตาลาะแต่ดันเอารูปแบบของศาสนาอื่นมา รูปแบบในการพิธในพิธีกรรมต่างๆของเขาเนี่ยได้เอามาพี่น้องรู้ไหมว่าในสมัยท่านนบีสุลตานองอะลีอวะซัลลัมเนี่ยในวันที่ท่านนบียังอ่อนแออยู่ในวันท่านนบียังโดนข่มเหงอยู่ในวันท่านนบียังโดนรอบทําร้ายอยู่โดนดังแกอยู่โดนกดขี่อยู่พวกมุชริกีนเนี่ยในวันที่เขามีความสามารถมากกว่ามุสลิมหมายความว่าสามารถมีกําลังมากกว่าพวกมุสลิมมาขอเจรจาท่านนบี บอกท่านนาบีว,ว่าเรามาเจรจา,ากันดีกว่าเดี๋ยวปีนี้เจ้ามาทําอิบาดะพระเจ้าของเราแล้วเดี๋ยวปีหน้าพวกเราก็าจะไปอิบาดะพระเจ้าของเจ้าเราสลับกันจะได้ไม่มีปัญหาและอัลตาลาก็ลงอายาันกุรานซุร้อนกาฟิรุนลงมาว่ากุญยาญิพันกาฟิรูลลยยน ลาอับดุมะตาบุดุนว่าลอันทุมา عبد ุนมะอับดุวลาละอานาบ ب د ุลมะั ب د ุมว่าลอันตุมาบ ب د ุนมะอับดุละกุมดีนุกุมวะลียดีนชงกาวเถิดมุฮัมมัดโอบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายฉันจะไม่อิบาดาในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายอิบาดากันแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่ใช่ผู้ที่จะอิบาดาในสิ่งที่ฉันพวกฉันทําการอิบาดากันและในอายะสุดท้ายลอตลาได้บอกว่าละกุมด um um ีนุกุมวะลียดีน สำหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาพวกเจ้านะแล้วสำหรับฉันก็คือศาสนาฉันหมายความว่าสำหรับฉันเนี่ยก็มีศาสนาที่อลัลลอฮ์ตาลาได้วางกฎบัญญัติมาในอันกุรอานและก็ในฮะดีที่เราต้องนำมาสู่การปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์ตาลากับท่านต่อซูนจึงต้องเป็นที่ที่เรารักมากกว่าสิ่งอื่นนอกจากพระอ,องค์แล้วเราก็จะต้องไม่เอาสิ่งอื่นมามานำหน้าความรักที่เราต้องมีต่ออัลลอฮ์และมีต่อต่อซูนอัลอลอฮ์าตาลาได้พูดถึงคนที่เป็นคนรักของพระอ,องค์ คนที่เป็นผู้ที่เอาใจใส่กับการออบาดาต่ออัลลอฮ์นะว่าการที่เราจะมองดูว่าคนคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นคนวลีของอัลลอฮ์เป็นคนรักของอัลลอฮ์คนใกล้ชิดอัลลอฮ์ตาลาหไหมเนี่ยประการที่หนึ่งดูเรื่องการละหมาดประการที่สองดูเรื่องของการปฏิบัติตามสุนานะท่านนาบีเนี่ยว่าเขาได้ปฏิบัติตามสุนานะอย่างจริงจังหรือเปล่าหมายความว่าเขาได้ค้นคว้าหาสุนนะท่านนาบีสัละละัลลอฮวาลยวะสลัมมาปฏิบัติอย่างจริงจังหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ที่ค้นคว้าหาสุนานะท่านนาบีหาฮะดิษท่านนบบีาามกรปฏิิัต เราก็มองดูว่าเขาเป็นคนวลีของร้อนหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าไม่ก็แสดงว่าเป็นเพียงแค่การการอ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องอเราหวังว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนวลีเป็นคนกรอมัดแต่ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะมาส่งสัญญาณให้เราว่าเขาคือคนกรอมัดเขาคือคนที่เป็นคนรักของล้อ์เขาคือคนที่คนอื่นต้องมาให้เกียรติพี่น้องอ อัลลอฮ์าตาลาเนี่ยได้สอนเราท่านบิบสัมลลฮะลิบันสัมได้สอนเราให้เราเรียกร้องไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ให้เราเรียกร้องมาสู่การยกย่องเยืนยอตัวเราเองแต่ให้เรารู้จักการทําอิบาดตาต่อเลาะการสอนศาสนาของอัลลอฮ์ตาลาเพื่อให้ศาสนาของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยสูงสง่งอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัลลอฮะตาลาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ามันอาดาลีวะลียันฟะกะดอาดันตูบิลฮารบใครก็ตามที่ได้เป็นศัตรูกับ ใครฮะคนรักของฉันศัตรูกคนที่เข่งคัดในเรื่องศาสนาของฉันฟังก็ได้อาดันตูบป็ฮับแท้จริงฉันได้ประกาศสงครามกับเขาวะะมาตััออรบและบ่าวของฉันเนี่ยในสิ่งที่บ่าวของฉันได้เข้าใกล้ฉันเนี่ยที่เป็นที่ฉันรักมากที่สุดก็คือสิ่งที่ฉันวางเป็นเรื่องฟดัดดูสิ่งไหนที่เราสารามากที่สุดฮะ สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้วางเป็นฟัรด <ries> ูคือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงรักมากที่สุดเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ในการที่เราจะต้องวัดวัดระดับของมนุษย์ว่าเขาเป็นคนที่อัลลอฮฺตาลาทรงรักมากหรือเปล่าให้ดูว่าเขาเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นฟัรดูมากกว่าหรือเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นสุนัตมากกว่าและอัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่า ولا يزال ั ع ب د ي يتقرب إليا من م ล ت ر ض ه علي و ต ا ي ร ا ل อิลัยยะบินน ل ي ا بين ن و ต ف ل حتى أحبه และบ่าวของฉันยังคงทํไอบาดาต่อฉันอยู่ยังคงเข้าใกล้ฉันอยู่ด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนตัตสิ่งที่เป็นสุนนะสิ่งที่ไม่ใช่เป็นฟัรดูจนกระทั่งฉันได้รักเขาฟาอิดาอัลฮับตูหูแล้วเวลาที่ฉันได้รักเขาเนี่ยกุนโตซามฮุลดียัสมาบีฉันเป็นอะไรฮะหูของเขาเป็นการได้ยินของเขาเวลาที่เขาได้ยินไหมเขาว่าเวลาที่เขาจะได้ยินอะไรเนี่ยเขาจะนึกถึงอัลสุฮาโนอัตตาเสมอว่าสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเป็นที่อนุญาตไหม เป็นของคารอมไหมฟังการนินทาไหมฟังการใส่ร้ายไหมหรือว่าฟังสิ่งที่เป็นเพลงไหมฟังสิ่งที่เป็นของคารอมไหมเขาจะเอาใจใส่ว่าอัลตลาทรงสอดสองเขาอยู่วะซัมวะบอซรุหุลดียุบุตเซโรเบแล้วฉันก็เป็นสายตาของเขาหมายความว่าเวลาที่เขาจะมองสิ่งใดเนี่ยเขาก็จะนึกถึงอัลลอฮฺสุภาโนอวลต阿าอยู่เสมอว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตลาทรงห้ามไหมวายะเดหุลตียับบติชโบิบฮาและมือของเขาที่เขาจะ เอามือไปทาอะไรเนี่ยเขาจะนึกถึงอาลาสุบฮานาวัตตลาอยู่เสมอเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาทํไอบาดาต่ออล,ลาตะลาจนกระทั่งอาล,าลาตะลาเนี่ยทรงรักเขาแล้ววิธีการที่ทําให้อาล,าลาตะลาทรงรักเขาก็คืออะไรฮะเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นฟัตดูเป็นฟัตดูก่อนแล้วต่อมาก็เอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นซุนัตย้อนกลับมาดูสังคมของเรานิดเดียวพอย้อนดูสังคมของเราพี่น้องฮะวันนี้เราเห็นการเอาใจใส่เหมือนอย่างที่อาล,าลาตะลาต้องการไหม หรือว่าเราเห็นการเอาใจใส่เหมือนดังที่เราต้องการเอาละตลาต้องการอะไรฮะต้องการให้มนุษย์เนี่ยเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นฟอรดูสิ่งที่เอาละตลาวางเป็นวาจิบซึ่งเริ่มต้นด้วยการอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์เริ่มต้นด้วยการละหมาดถ,ถือศีลอดใจสากาัดและต่อมาคือสิ่งที่เป็นสุนนะเช่นการสดกก็การทําความดีการมีคาพูดที่ดีงามการช่วยคนอื่นในเรื่องเรื่องราวต่างๆ แต่ในวันนี้เนี่ยเราเห็นการเอาใจใส่มันฟอร์ดูมากกว่าหรือว่าเอาใจใส่กับเรื่องที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ฟอร์ดูมากกว่ายกตัวอย่างเวลาที่คนไม่ไปละหมาดมัสยิดอิหมัมว่าอะไรไหมฮะเวลาที่คนไม่ไม่ละหมาดห้าเวลาอิหมัมว่าอะไรไหมฮะไม่ว่าสิ่งนี้เป็นฟัรดู แต่เวลาที่มีคนตายแล้วไม่ทําบุญสามวันเจ็ดวันอี่หมั่นว่าไหมฮะเลิกครบอ่าจริงไหมครอบครัวไหนที่ไม่ทําบุญสามวันเจ็ดวันเลิกครบแทบจะเล่าจะาก,กำปงอะ่ะคือถ้าอยู่ในที่วะก,กั๊บก็คงจะโดนส่งออกได้เลยถามว่าทําบุญสามวันเจ็ดวันเนี่ยอยู่ในหุกกมไหนอันนี้เราคุยกันใน,ในหลักการนะพี่น้องเป็นฟัดดูหรือเปล่าเป็นไหมฮะ ไม่มีใครบอกว่าเป็นแม้ทางอิหมัามเองกไ็ไม่ได้บอกว่าเป็นไปถามกรรมการจังหวัดก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไปถามกรรมการกลางก,ก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นแล้วก,ก็การเอาใจใส่การทําบุญสามวันเจ็ดวันควรจะเอาใจใส่มากกว่าหรือการละหมาดห้าเวลาควรเอาใจใส่มากกว่าเราควรจะเลิกคบกับคนที่ไม่ละหมาดห้าเวลาหรือเราควรจะเลิกคบกับคนที่ไม่ทําบุญสามวันคนเลิกก็บใครฮะ ไม่ละหมาดห้าเวลาสิเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอิหมัมก็คืออะไรฮะต้องเอาใจใส่เหมือนท่านนบีเนี่ยเวลาที่รู้ว่าใครไม่มาละหมาดเนี่ยนะท่านนบีได้บอกว่าไงฮะบอกว่าฉันเนี่ยตั้งใจที่อยากจะเอาไม้ฟืนไปเผาบ้านคนที่ไม่มมละหมาดที่สุเราแล้วท่านนบีสุลต่านลอฮะอะไรอวลซัลลมเอาใจใส่กับการดูแลบรรดาสฮาบะในเรื่องของการอะไรฮะในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการใจสากาด แต่ในวันนี้เรากับเอาใจใส่ในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นแม้กระทั่งถ้าถามว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสุนัขหรือเปล่าเป็นสุนนขอบีหรือเปล่าไปค้นหาหลักฐานในการทําบุญสามวันพี่น้องครผมเคยค้นอย่างจริงจังเลยนะจริงจังมากเลยนะค้นอย่างจริงจังเลยหวังว่าจะได้เจอถ้าเจอหลักฐานจะได้ทําทําคนจะได้ยอมรับจะได้มีหน้ามีตาในชุมชนหน่อยนะพอไปหาแล้วเจอแต่เจอที่ไหนฮะ ไปเจอที่วัดเจอที่วัดจริงๆพี่น้องผมเข้าไปในวัดมหาวิทยาลัยสงฆ์อะไปนั่งคุยกับพระแล้วก็ไปถามาเขาในเรื่องนี้เนี่ยคือในช่วงนั้นเนี่ยผมกาลังคิดจะเขียนวิทยานิพนธ์ในเรื่องของอชีวิตหลังความตายของ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 ศาส,สนาพุทธแต่ไม่ได้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทันได้เขียนหรอกไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็พบว่าการทําบุญสามวันเจ็ดวันเนี่ยมีหลักฐานของเขาเขาบอกว่าของเขาคือประมาณว่าเขากำลังจะบอกว่าอย่างเขาไปนะ เพราะอะไรพี่น้องข้อแตกต่างมันอยู่ตรงไหนฮะข้อแตกต่างมันอยู่ตรงที่อากีดาหลังความตายเนี่ยความเชื่อหลังความตายมันต่างกันของเราเนี่ยเวลาที่มนุษย์ตายไปแล้วท่านนบีได้บอกว่าละตาลาได้บอกว่าสิ้นสุดอามันทุกอย่างแล้วก็รอการรอมลา,ายกะมาสอบสวนทันทีที่ตายไปแล้วแล้วของพุทธล่ะของพุทธเขาเนี่ยไม่ใช่ของเขาเนี่ยมีหลักเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิด คือตายไปแล้วเนี่ยชีวิตคนตายเนี่ยจะต้องวนเวียนอยู่วิญญาณเนี่ยนะต้องวนเวียนอยู่บางบางความเชื่อเนี่ยพี่น้องบางความเชื่อเวลาที่มีคนตายไปหลวงพ่มไม่ได้ว่าศาสนาอะไรนะว่ามีเวลามีคนตายไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่ให้ศพอยู่นิ่งต้องขย่าให้ศพมันขยับอยู่เวลามีคนถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะว่าถ้าศพอยู่นิ่งเนี่ยกลัวว่าร่างมันจะมาเข้าร่างเดิมแล้วมันจะซ้ําซ้อนเขาจะไม่ได้ไถ่าบาปเพราะหลักความเชื่อก็คือต้องมีการไถ่บาปหมายความว่าจากร่างนี้ คุณต้องไปสู่ร่างที่ดีกว่าต้องไม่ได้มาวนเวียนอยู่ร่างเดิมเพราะนั้นจึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดว่าต้องไปหาร่างลงในช่วงที่มีการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เลยต้องมีการสวดสวดเพื่อให้ร่างนี้เนี่ยไปสู่ร่างที่อะไรฮะร่างที่มันดีกว่าเดิมบางทีถ้าหากว่าเราไม่สวดเนี่ยเขาอาจจะไปสู่ในร่างของของสัตว์ก็ได้ต้องมีการสวดสามวันวันที่เจ็ดมีการสวดอีกนี่คือของเขาพี่น้อง ต่เวลาค้นหาหลักฐานของเราเนี่ยหาไงก็ไม่เจอนะเพราะนั้นเราต้องเอาใจใส่นะพี่น้องเอาใจใส่กับสิ่งที่เราตาร,ารักวันนี้เราอยากจะเป็นที่รักของลัทธสุภานุวตาาเราอยากจะเป็นบุคคลที่รอดพ้นทำไมเราถึงอยากจะเป็นที่รักของลราตาลาเพ่ออะไรฮะพรอลเราตาลาได้บอกกับเราบอกกับเราว่าพราะองค์เนี่ยทรงทรงอะไรฮะทรงรักเราเวลาที่เราได้เอาใจใส่เรื่องที่เป็นฟอรดูเรื่องที่เป็นสุนัตส่วนเรื่องที่มันมันเรายังไม่เอามาใส่ขุกลมไม่ได้อย่าเพิ่งบอกเขาเป็นวิทานะ ยังใส่ฮุกกลมไม่ได้ว่าเป็นฟอร์ดูหรือเปล่าเป็นฟอร์ดูเนี่ยอุลามะมาดับชาฟิอีเนะเพี่น้องในเรื่องของซูลุนฟิก네เนี่ยต้องการวางกฎเกณฑ์ว่าอันไหนเป็นฟอร์ดูอันไหนเป็นซุนนัดอันไหนเป็นฮารอมไหนเป็นมักรออันไหนเป็นมันอันไหนเป็นหมู่บามีกฎเกณฑ์ว่าหลักฐานต้องเป็นหลักฐานที่ฟันธงอย่างชัดเจนสิ่งนั้นเป็นฟอร์ดูเช่นการละหมาดเนี่ยท่านบีไม่เคยทิ้งท่านมีคำท่านบีมีคําสั่งท่านบีทํามไม่เคยทิ้งแสดงว่าสิ่งนี้หลักฐานของตัวนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้้้ว่าาาถทิงเปป็นบ ถ้าสิ่งใดก็ตามท่านนบีสั่งแต่ท่านนบีไม่ได้ทําประจําสิ่งนั้นลดระดับลงมาจากสิ่งที่เป็นฟะรดูลงมาเหลือสุนัตอย่างเช่นการละหมาดละมาวิเตสการละหมาดซุนนะรอวาติบท่านนบีสั่งท่านนบีเน้นย้าให้ทาแต่ท่านนบีไม่ได้ทําประจําแล้วไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ทําแล้วก็จะจะมีบาปลงมาเหลือขั้นสุนัตเพราะนั้นเราจะวางสิ่งที่เป็นฟะรดูได้เนี่ยต้องมีหลักฐานก่อนประการแรกแล้วหลักฐานต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าท่านนบี สั่งเน้นย้ําแล้วท่านนาบีทำแบบไม่เคยทิ้งดูในละหมาดเราเวียนะถามว่าท่านในฮานิสโซเฮียบุคอรีเนี่ยทำไมท่านนาบีออกมาแค่สามคืนหรือสี่คืนแล้วหลังนั้นท่านนาบีไม่ออกมาท่านนาบีบอกว่าฉันกลัวจะเป็นฟาดดูถ้าออกมาทุกวันแล้วเนี่ยกดเกณฑ์เป็นฟาดดูขึ้นมาหลังงานงอกทุกคนต้องออกมาละหมาดแล้วกว่าจะได้ละหมาดเนี่ยเหนื่อยนะกว่าจะเคลียร์กันให้ลงตัวว่าจะละหมาดแปดหรือละหมาดยี่สิบเนี่ยก็แย่แล้ว ราะนั้นท่านนบีมีคมเมตตางท่านนบีสัลลล่งลาลของอะไรมาสั่ลัมว่าท่านนบีไม่ได้ออกมาและก็บอกอย่างชัดเจนว่ากลัวจะเป็นฟัสดูเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลาคือผู้ที่เราจะต้องเอาใจใส่กับการอิบาดาต้องให้ตรงตามที่พระองค์ต้องการเราไอบาดาต่อรอเหมือนดังที่อัลลอฮ์ตาลาต้องการไม่ใช่ออบาดาต่อรอเหมือนดังที่เราต้องการถ้าไอบาดาอย่างที่เราต้องการนยพี่น้องฮะเราต้องสร้างสวรรค์เราเอง แต่เราต้องการไปสวรรค์ของพระอ,องค์แล้วพระองค์ไม่ได้ปล่อยเราถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยนะแล้วพระอ,องค์ไม่ได้ส่งระซูลมาพี่ต้องถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะทุกคนต้องมานั่งประชุมกันแล้วก็มานั่งคิดกันว่าเอทําอิบาดะยังไงนะจะได้ไปสวรรค์เนี่ยต้องมานั่งคิดนั่งทํากันบ้านกันเมื่อน,นั้นแหละเราจะเหนื่อยแต่ในวันนี้นะเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้ส่งระสูนมาแล้วก็มาบอกกับเราบอกกับเราถึงวิธีการไปสวรรค์ วิธีการไปสวรรค์แล้วเราก็จะได้ไปสวรรค์ของลอสพานัวตลาที่พระองค์ได้สร้างแต่เรากลับมาเลยฮะกลับมาวางเองถามว่าแล้วเราส่งระสุนมาทาไมล่ะในเมื่อเราไปวางเองเอาล้อส่งไม้ทําสิ่งที่เป็นฟอร์ดูให้เราใจใส่เรื่องเป็นฟอร์ดูเราไม่เอาไปเอาใจใส่กับเรื่องที่เราจะวางกันขึ้นมาเองเรื่องที่มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยอย่างเรื่องที่อะไรฮะการปฏิบัติในสิ่งที่มันได้ค้านกับสุนัขท่าน,นอ,บอับดุลสลอมลมในบางครั้งเนี่ยการการปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่มั่นใจนะว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยแต่เพราะอะไรฮะเพราะอยากจะค้านนะแค่ต้องการจะค้านแค่นั้นแหละจะเอาชนะแต่ไม่ดูว่ามันมีหลักฐานหรือไม่มีเพราะนั้นคำพูดของมัมชาฟีนะพี่น้องน้อชีวีได้บอกว่าอดาาน إذا ن ظ ر ت ั عالمًا غلبتُه า إ ด ا نظرتُ جاهلًا غ ل บานีเวลาที่ฉันได้เถียงกับผู้รู้เนี่ยนะฉันชนะ แต่เวลาฉันเถียงกับผู้ที่ไม่รู้เนี่ยฉันแพ้ทําไมรู้ไหมฮะเถียงกับผู้รู้เนี่ยเวลาที่เราคุยกันว่าหะดิษนี้ยเฮียนะน naive, นะอันนี้เนี่ยดออีฟนะอันนี้ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นะอันนี้ต้องเนี่ยนะอันนี้เป็นของพุทธเขานะน,นี่เป็นของอะไรน,นะจบไหมฮะจบแต่คุยกับคนไม่รู้เนี่ยจบเหมือนกันเพราะบอกหะดิษดออีฟแค่บอกว่าหะดิษนี้ดออีฟใช้เป็นปหลักฐานไม่ได้เนี่ยเขาก็ตอบมาแล้วว่าหะดิษมีดออีฟด้วยเหรอหะดิษนบีเนี่ยนะเราเก่งกว่านบีแล้วบอกนะหะดดิษนบีว่าดออีฟนะ อุลาอฮฺมะที่มันทังหะดีษนั่แหละเขาเป็นคนที่บอกเราว่าหะดีษนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัะนี่นเป็นหะดีษที่ดอีฟเพราะว่าสายรายงานมันอ่อนทีนี้พี่น้องฮะมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็ถามท่านนาบีถามท่านนาบีว,ว่ายาริอัลลอฮฺลคือถามต้องการจะรู้ว่าต้องการจะรู้ว่าเขาจะได้ไปสวรรค์ไหมถามท่านนาบีย่า,ยาร,รลลาติอัลลอฮฺลอิดะซ้อนไลตุนมักตูบะโอรอซูลของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าฉันได้ละหมาด ห้าเวลาว่าซุมตุร,รมะดอนแล้วฉันถือสินอดในเดือนรมฎอนว่าอัลลัลตุนฮะลาลวะาฮัรัมตุนฮะรอมอัดฮุลญันนะแล้วฉันทําสิ่งที่เป็นของฮะลาลแล้วฉันก็ยับยั้งสิ่งที่เป็นของฮะรอมถามว่าฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมท่านในบีบอกว่านาอัมอินซอดะมีบอกว่าได้เข้าถ้าหากว่าเจ้าพูดจริงมีว่านาอัมได้เข้า ชายคนนึงมาหาท่านนาบีสุลต่านถามท่านนาบีว่ายารสลลอฮ์มาตัสซาโอรูลของลอวันกิยามะเมื่อไหรจะเกิดขึ้นท่านนบีได้ถามว่าวะมาอาดัตลาหาท่านนบีถามกลับไปว่าแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างหมายความว่าชายคนนี้มาถามท่านนบีเนี่ยวันกิยามะเมื่อไรจะเกิดขึ้นท่านน,าบ,าาาน,นาบีถามกลับ,ลมไไบหมายเขา,า,ยมา,ามา,นนา,ากำล,ลังถามกลับเข้าไปว่าให้เขารู้ว่าคำถามที่ควรควรจะถามเนี่ยคือคำถามนี้ว่าเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้าง ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ไม่ได้เตรียมละหมาดเตรียมสากาดอะไรไว้มากกว่าคนอื่นหรอกหมายความว่าการละหมาดกั5ห้าเวลาการจ่ายสากาดการถือสิ่อดก็ปกติแต่ว่าเวลากินนีอุไยบุลลอวรสูละแต่ว่าฉันเนี่ยรักอลลอ a ์แล้วก็รักรอซูลของพระอ,องค์ท่านนบีได้บอกว่าอัลมัลมามันอาฮับท่านนบีได้บอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยก็จะได้อยู่กับผู้ที่เขารัก อานัสบินมาลิกคนเในการหะดิษบทนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าแล้วพวกเราเนี่ยได้ไม่เคยดีใจอะไรเท่ากับหะดิษบทนี้เลยหลังจากที่เราได้ดีใจกับการที่เรารับอิสลามหะดิษบทนี้ทําให้เราได้ดีใจมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรามีความรักต่อลอแล้วก็มีความรักต่อรูรของลักษมานุวตาราเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องอะความรักต่อลอรักต่อรูรจึงเป็นสิ่งที่เราต้องต้องนํามา อยู่นำหน้าเหนือความรักต่อสิ่งอื่นทั้งหมดเมื่อเรารักอัลลอซูลแล้วมากกว่าสิ่งอื่นแล้วเนี่ยประการปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตาลาและปฏิบัติตามอัลอซูลเนี่ยมันก็จะตามมาบรรดาสหบานในเวลาท่านอับดุลเลาะห์สุลามได้สั่งเขาทำอะไรนะเขาบอกว่าเสมิอยนาวะอัตอตนาเราได้ยินแล้ววะอัตอตนาและเราได้ตอบอ้าแปลว่าอะไรฮะบางคนว่าตออบแปลว่าแปลว่าฟังตอบอ้าไม่ได้แปลว่าฟังนะพี่น้องเสหมียนานะแปลว่าฟัง ตออาแปลว่าปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นสหาบาสได้บอกว่าสม,มินอ,อนาวต่ออาเราได้ฟังแล้วแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามแล้วเพราะฉะนั้นการตออาตอ่อรัศมานาตาลาคือการปฏิบัติตามสิ่งที่เอาลัตตาลาได้วางมาให้กับเราเพราะฉะนั้นเราทําอิบาดะต่อรัศมานาตาลานั้นด้วยกับการที่เรามีความรักต่อพระองค์และในเมื่อเรารักต่อรัตตาลาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําในสิ่งที่พระองค์ต่อเอาลัตตาลาทรางรักมีสมาธิดาบถ้าเขาบอกว่า อันมูฮับบุลิมันอาฮับบะมุตัยูคนที่บอกว่ารักเนี่ยสำหรับผู้ที่เขารักเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังหมายความว่าถ้าหากว่าเราบอกว่ารักอัลลอฮ์รักออซูลเนี่ยเราก็ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังรลอซูลค้นหาซุนนะท่านอับดุลสลารฮะอะไรวสซัลลัมมาสู่การปฏิบัติดังที่อายะที่อัตลตาราได้เป็นอายะที่ทดสอบเราเนี่ยว่าฟัตติอูเน่จงปฏิบัติตามซุนนะของฉันแล้วถ้าเราไม่ค้นคว้าหาซุนนะท่านอนับดุลสลารฮะอะไรมาซัลลัมถามว่าเราจะตามอะไร อัลลอฮ์ได้บอกว่ากุลงกุลตุมตุฮิบูอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้าทั้งหลายได้รักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามสุนนะของฉันแล้วเราก็จะบอกเราก็บอกว่าเราจะปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีสัลลัลลอฮฺมอาริบัสลัลลัมแต่ในวันนี้เวลาที่มีการพูดถึงสุนนะนบีเราเป็นไงฮะวิ่งหนีบางคนได้ยินคําว่าสุนนะไม่ได้ที่เขาสุนนะเหมือนกับเหมือนกับได้ยินสิ่งที่สิ่งที่เขารังเกียรนะเหมือนกับชัยตอนฝังไปในใจของเขาว่าอย่าตามสุนนะน อัลลอฮฺตาลาสั่งว่าฟัตตะบิอูนี้จงปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามสุนนะของฉันแต่ชัยตอนบอกว่าอย่าไปฟังสุนนะเกิดอะไรฮะเกิดการการค้านั้นเกิดขึ้นถามว่าเราจะเอาสุนนะท่านบีหรือเราจะเอาแบบอย่างของที่ช uh ัยตอนมันได้วางมาและสิ่งที um ่เราจะได้ก็คืออะไรฮะยุบ ah. ิบกุมุลลอว์ยั้ฟิรละกุมตุนูปะกุมอัลลอฮฺตาลาก็จะทรงรักพวกเจ้าและพค์ก็จะทรงอภัยให้กับพวกเจ้าถึงบาปต่างๆของ แล้วความรักต่อท่านนบีสุลต่านองอะไรยู่อะซัมก็คือการที่เราต้องปฏิบัติตามท่านนบีในสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านได้วางมาแล้วก็ค้นคว้าหาดูในสิ่งท่านนบีได้สอนเราได้บอกกับเราและเราก็เดินทางเดินเดินไปสู่สิ่งนั้นคือในในบางที่เนี่ยที่ผมบรรยายเนี่ยนะผมก็จะดูสัญญาณเวลาที่มีการส่งสัญญาณเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหยุดแต่วันนี้สัญญาณไม่ดังเลยสัญญาณอะไรรู้ไหมฮะ ญังอะไระฮะสัญญาณเสียงหมอ้อเสียงถ้วยเสียงอะไรพวกนี้ยบางที่เนะี่ยถ้าเขาขยับหมอ้อขยับถ้วยเมื่อไหร่เนี่ยนะผมหยุดเลยผมบอกเลยถ้าเสียงถ้วยเข้าเมื่อไหร่เนี่ยนะ,ะแสดงว่าหูนะ่ะไปนู่นแล้วไม่มาเนะี่ยแต่ที่นี่นิ่งกันจริงๆนะที่นี่ไม่ยอมไปขยับหม้อกันเลยนะผมต้องยอมเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราก็นะคงเอาไว้แต่เพียงเพียงเท่านี้นะในเรื่องของความรักต่อรัชสมานุาความรักต่อรัศมี ของพระองค์ต้องมากกว่าความรักต่อสิ่งอื่นนอกจากรัสภานอตาลาอย่าให้สิ่งอื่นมันมาทาให้เราได้รักมากกว่าหลักการเอาหลักการเนี่ยเอาไว้ข้างบนเอาไว้นําหน้าหลักฐานพี่น้องบางครั้งเนี่ยเวลาที่มีมีหลักการมาแล้วก็มีความรู้สึกถามว่าเราต้องเอาอะไรเราบอกว่าเรารักอัลล้อเอารักร่อซูลแต่เวลาที่มีมีหลักการมาเนี่ยแล้วเราดันไปเอาความรู้สึกของคนเราไม่เอาหลักการแสดงว่าเรากําลังรักผิดที่ไหมฮะรักผิดที่ เพราะนั้นหลักการต้องนําหน้าอยู่เสมอไม่ว่าความรู้สึกของคนจะเป็นยังไงหลักการมันต้องต้องอยู่ข้างหน้ามาก่อนมีคำถามคําถามจากพี่น้องที่ส่งมานะฮะเห็นคนอาบน้ําละหมาดขั้นตอนสุดท้ายต้องล้างเท้าขวาและเท้าซ้ายแต่เห็นบางคนเอาเท้าเข้าไปแกว่งกับน้ํำก๊อกโดยไม่ได้ใช้มือถูเลยจะใช้ได้ไหมครับนะ คือการนละหมาดเนี่ยคือการที่ทําให้น้ําถูกในทุกส่วนของของร่างกายเราเพราะนั้นเราจะเอาเท้าไปไปโดนไปโดนน้ำละหมาดโดยที่ไม่ได้เอามือถูหรือว่าใช้มือถูแต่น้ําไปทั่วทุกส่วนของของร่างกายเราอันนี้ต้องต้องต้องเน้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้มือถูเนี่ยมันก็จะแน่นอนกว่าเพราะท่านดบีเลยเคยบอกกับบรรดาเคยบอกกับคนคนหนึ่งว่าัวรุ่นลิลอะกอบิมินนาร ขอความหายนะหรือขอไฟนรกจงมีแดดส้นที่อะไรฮะไม่ได้โดนน้ําคืออําลอมะหมาดไม่ได้เอาใจใส่ในการให้น้ำเนี่ยไปกระทบกับทุกส่วนว่าถ้าเอาใจใส่ให้น้ําไปกระทบกับทุกส่วนของของอวัยวะเราที่ท่านอบียได้บอกมาทีนี้สิ่งที่เราเราเข้าใจเราเข้าใจอยู่อย่างน่งก็คือว่าการอัาลอมะหมาดเนี่ยอลลมะหมาดสามครั้งคือสุนนะใช่ไหมฮะสองครั้งสุนนะไหมสองครั้งกระสุนนะหนะึ่งครั้ง กระซุนนะนี่ไม่ต้องต้องทำความเข้าใจใหม่นะเมื่อก่อนเราเราเราเรียนฟอโตอินเนี่ยเข้าใจว่าสามครั้งคือสุนนะสองครั้งนี่ไม่ใช่หนึ่งครั้งไม่ใช่แต่ท่านนบีสุลต่านลอฮ์อุมาวะอัลลัมมี h a ด i t ในีสอยให้บุคอรีว่าท่านนบีตวัดต่อนบีสุลต่านลอฮ์อุมาวะอัลลัมมรรตินมรรตินท่านนบีอ่านละหมาดล้างสองครั้งสองครั้งบาง h ะด i ษ h ตวัดต่อนบีสุลต่านลอฮ์อุมาวะอัลลัมมรรห์มรรห์ท่านนบีอ่านละหมาดหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นดูสภาพ บางครั้งเนี่ยคนต่อแถวเป็นร้อยเลยเราก็อาบมันอย่างช้าเด็ดสามล้างมือสามบวนปากสามล้างหน้าสามคือบางครั้งเวลาที่มีคนเยอะเนี่ยบางครั้งสุนนะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งครั้งก็ได้แต่อาบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในร่างกายของเราในการอาบล้าง,ล,างล้างแขนล้างขาให้มันให้มันถูกทุกส่วนเพราะนั้นหนึ่งครั้งกับสุนนะท่านนาบีเพราะท่านนาบีเคยทำหนึ่งครั้งสุนนะคืออะไรฮะสุนนะคือมาอุซีฟะอลนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมิ่งกาวลินอฟิเอลยะ สุนนะคือสิ่งที variety, be, things, ่ถูกสื่อไปหาท่านนบีสุลตารลขฮงอะลีอวะสัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูดการปฏิบัติหรือการยอมรับท่านนบีสุลตารลขฮงอะลีอวะสัลลัมเพราะนั้นแบบอย่างท่านนบีสุลตารลขฮงอะลีอวะสัลลัมที่ท่านนบีได้ทำมาคือสุนนะท่านนบีเคยทำครั้งหนึ่งคือสุนนะทำสองครั้งคือสุนนะสามครั้งคือสุนนะถ้าหากว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมาทำให้เรารีบอาบละหมาดสามครั้งตามสุนนะท่านนบีสุลตารลขฮงอะลีอวะสัลลัมคนที่ยืนละหมาดไม่่กอน เวลาตายไปไม่ยึดต,ต้องนำมือผู้ตายกอดอกด้วยหรือไม่ยะซา,ากัลอคนที่ละหมาดไม่กอดอกก่อนอื่นเลยให้เรารู้ว่าสุนนะท่านลลอับดุลลาห์ในศาสมาในการละหมาดนั่นก็คือการต้องกอดอกนะกอดอกในละหมาดนะแต่ว่าถามว่าในเวลาตายแบบ้องนนำมือผู้ตายมากอดอกด้วยหรือไม่อันนี้ว่ารอตาลาอัลลัมในะนี้ผมไม่รู้นะเงินมัดจำเราสามารถริบยึดได้ไหมเมื่อเขาผิดสัญญาขอหลักฐานด้วยครับยะซา,ากัลอ เงินมัดจําหมายความว่าเอาเงินมัดจําเราในการที่เขาเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปถูกไหมฮะถามว่าเราจะยึดเงินมัดจําได้ไหมสําหรับในสิ่งที่อะไรฮะการที่เขาได้เขาได้ผิดสัญญาแล้วถามว่าเงินมัดจําเนี่ยมันพอมันมากกว่าสิ่งที่เขาเขาผิดสัญญาไหมแน่นอนมันน้อยกว่าถูกไหมฮะแล้วคนที่เขาเอาของเงินมัดจำหรืเรื่องของมัดจำตัวเนี่ยท่านนบีเนี่ยตอนท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ย ص ح ا าได้บอกว่าตูเฟียนบอัอฮุลสลามบอดิรอะหูมัรหูนอันเดนยาฮูท่านนาบีเสียชีวิตไปเนี่ยในในขณะที่เสื้อเกาะของท่านนาบีเนี่ยเอาไปจำนองกับกับยิวคนหนึ่งสแสดงว่าการเอาของไปจำนองเอาของไปมัดจำเนี่ยทำได้ไหมครัทำได้เพราะท่านนาบีก็เอาเสื้อเกาะไปจำนองเพื่อที่จะเอาเอาเงินมาใช้สแสดงว่าเสื้อเกาะในราคาแพงกว่าเงินที่ท่านนาบีสะละ,สะลายสะลามเอามา แต่พอท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยเสื้อเกาะยู่ท่านนบีคำถามก็คือตรงนี้น่าคิดนะพี่น้องคำถามก็คือว่าทําไมท่านนบีไม่เอาเสื้อเกาะไปจํานองกับสฮามบะอะน่าคิดไหมทําไมท่านนบีไม่เอาเสื้อกะไปจำนองกับสฮามบะทําไมต้องออกไปจํานองกับยูเพราะอะไรฮะถ้าท่านนบีเอาเสื้อเกาะไปจำนองยกตัวอย่างถ้าวันนี้ผมผมมาผมมาแถวนี้เนี่ยแล้วผมก็ถอดนาฬิกาเลยนะผมดูแล้วคนนั้นน่าจะรวยที่สุดผมบอกว่าหะ เอามาสองพันก่อนผมมีตังใช้เลยวันเนี้ยนะเอานาฬิกาผมเอาไว้ผมมีสองพันมาแล้วผมจะมาถ่ายคืนจะเกิดอะไรขึ้นฮะวอจะบอกว่าเฮ้ <p> ee, ยอาจารย์ผมให้ห้าพันเลยเอาไปใช้เลยนาฬิกาเก็บไว้เถอะไม่ต้องเอามา,ไม,มาไม่ต้องมานี่เราใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่สําหรับคนที่อะไรฮะคนที่มีกับคนที่เขามีความต้องการเพราะนะั้นถ้าว่าท่านนาบีสุลตารของอะลีมัสซัลลัมเนี่ยเอาเสื้อก่องท่านเนี่ยไปจำนองกับสฮาบะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไร มันเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกให้ให้คนเข้าใจได้ว่าท่านนาบีกําลังไปขอจากสหามะเพราะถ้วันนี้ถ้าผมทําอย่างนี้เนี่ยเอานาฬิกาไปวางบอกว่าบอกเอามาสองพันก่อนเดี๋ยวผมเอานาฬิกามาเหมือนกับเรากําลังไปขอเขาเพราะน,น,นั้นท่านนบีไปทํากับสหามะเนี่ยเหมือนท่านนบีไปขอกับสหามะซึ่งสหามะไม่เอาอยู่แล้วท่านนาบีก็เลยรู้ว่าพวกยิวเนี่ยยังไงมันก็เอาก็เลยเอาเสื้อก่อนมาจำนองกับยิวโดยที่ไม่ได้บอกกับคนมาก พราะถ้าบอกคนอื่นต้องมาช่วยท่านนาบีสุลต่านลอฮะอิมานิสัล,ออล,สลมแล้วท่านนาบีก็เสียชีวิตไปโดยที่เสื้อกอะท่านนาบีเนี่ยไปอยู่ที่ที่คนคนนั้นเพราะั้นเงินมัดจําที่เขาได้มัดจําเอาไว้เนี่ยเราจะยึดได้ไหมเมื่อเขาผิดสัญญาอันนี้คือสมมุติว่าเขาจะมาทาทาทามาซื้อของจากเราชิ้นหนึ่งถูกไหมฮะสมมติเขาจะมาซื้อนาฬิกาจากเราแล้วเขาก็บอกว่าเอาเงินมัดจําก่อนแล้วเขาก็จะมาซื้อถูกไหมแต่ว่าเขาไม่ได้มา คำถามก็คือว่าเขาเราต้องเอาเงินมัดจาตัวนี้เนี่ยไปคืนเขาไหมใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่คนถามต้องการถูกไหมคําตอบก็คือว่าย้อนกลับมาในอัลมุสลิมุนลาชูรรติมมุสลิมเนี่ยอยู่บนบนเงินไขของเขาถามว่าเราตกลงกันว่ายังไงเนี่ยตอนที่เขาได้เอาเงินมัดจํามาให้กับเราว่าเราตกลงกันว่ายังไงฮะว่าเอาเงินมัดจามาแล้วแล้วเขาก็จะมาเพราะนั้นเราก็ ท่านนบีสุลตลาม,มได้บอกว่ามัยัสราลามุอัสยิดยัสรหมลองฟิดญามันอาคระใครก็ตามที่ได้ได้ได้ช่วยทําให้ง่ายกับคนที่คนที่ยากจนคนที่ไม่มีนะเอาล่ะทาราก็จะให้เขาง่ายทั้งโลกดุนยาและอาครอทั้งในวันกกยามะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเงินมัดจาตรงนี้เนี่ยเขามาจำมาแล้วแล้วเขาไม่มีความสามารถเนะี่ยการที่เราคืนเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นความดีงามเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าในการที่เราจะได้เราจะได้ช่วยเหลือเพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่เขาไม่มีเงินมาเนี่ยแสดงว่าเขา เขาไม่สามารถพอแล้วเขาไม่สามารถท่านบบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้ทาให้ช่วยเหลือทําให้ทําให้ความง่ายให้ความง่ายได้กับคนที่คนที่ไม่มีเนี่ยอาลาตาราจะให้ความง่ายได้กับเขาในวันอาเครรเพราะฉะนั้นเราเอาเืินเข้าไปเพื่อเราต้องการความง่ายได้ที่อาลาตาลาจะให้เราในวันอาเคโรอยากทราบว่าถ้าเราทําแท้งมาในทางศาสนาจะมีวิธีการลบบาปหรือล้างบาปหรือต้องมีการทําอย่างไร หนูเป็นคนมูอัลลัฟค่ะทําแท้งตอนเข้ารับอิสลามแล้วค่ะเรารู้สึกผิดที่ทําบาปไปแล้วดังอายะที่เราได้คุยกันไปนะที่อัลลตาลาได้บอกว่ากุญยาอิบราดียเลยดีนะสรอฟูอาราฟุซิมลาตักนาตูนั่นรอฮมาติลละจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้บ่าวของฉันที่ได้ทําผิดอย่างมากมายทําแท้งเหมือนกับการฆ่าคนคนหนึ่งซึ่งมีหะดิท่านนบีซอลลัลอะลไรมาสลลัมได้บอกอัลลอฮ์ตาลาทรงอภัยให้กับคนที่ฆ่าคน99ศพ แล้วก็เวลาไปหาคนที่เป็นคนที่ทํไอบาดาเนี่ยไม่ได้มีความรู้เนี่ยไปถามคนนว่าจะให้ทำยังไงตาบัตยังไงแล้วคนนั้นบอกว่าไม่มีทางตาบัตแล้วเขาก็เลยฆ่าอีกคนหนึ่งเป็นร้อยศพแล้วเขาก็ไปหาผู้รู้ผู้รู้ก็เลยแนะให้เขาทําการตาบัตรตัวแล้วก็เดินทางไปเมืองที่อะไรฮะมีแต่ผู้คนที่ดีงามเพราะ,ะนั้นเราทำทำแท้งเนี่ยพึ่งศพเดียวไม่ต้องนับต่อยถึงร้อยศพนะ แสดงว่าความผิดของเราเนี่ยอัลลอฮฺตาราทราองอภัยให้อย่างอ,าง,อาง,ง่างยดายดังที่อัลลอฮฺได้บอกว่าอัสรฟูอานุ้ซิมคนที่ทําบาปอย่างมากมายเนี่ยอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺอินนัลลอฮัยะฟิรุสโนูบะเามีอันอัลลอฮฺอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยเพราะนั้นถ้าเราต่อบาตรตัวบาปของเรามันจะหายไปทั้งหมดเลยทีนี้ชรุดเงื่อนไขสามประการที่มัมโนวีได้วางเอาไว้สำหรับสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานูอาลาถ้าเราทําครบสามประการนี้เราก็จะได้ กรับการตอบบาตตัวหนึ่งเสียใจในสิ่งที่เราได้ทำไปสองละทิ้งบาปนั้นโดยเด็ดขาดสามตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอีกถ้าครบสามเงื่อนไขนี้อัฐบาล,ลาสรงการตอบบาตตัวของเราเนี่ยครบชุโดครบเงื่อนไขอัฐบาลทรงรับการตอบบาตตัวของเราอินชายผลว่าส่วนถ้าเป็นสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์ก็คือเอาสิทธิของเราไปคืนเขาถ้าเคยขโมยของเข้ามาเราก็เอาไปคืนเขาซะถ้าเคยละเมิดเคยไปํำหนีเขาเคยไปว่าอะไรเขาก็ไปขอมาอัพเขาซะ หรือถ้าหากว่ารู้ว่าการไปขออัฟแล้วเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายหนักขึ้นไปอีกให้เราไปพูดสิ่งที่ดีๆของเขาให้มากกว่าที่เราเคยตําหนิเขาถเมื่อเราเคยไปตําหนิเขาในในชุมชนนี้เราก็ไปพูดถึงความดีงามของเขาในชุมชนนี้ให้มากกว่าเวลามีรอบเดือนมาจะมาประจำสามวันพอวันที่สี่ไม่มีใส่ผ้าอนามัยไม่เปื้อนวันที่ห้าเวลาเข้าห้องน้ําใช้ทิชชู่เช็ดหลังจากเสร็จภ,ภารกิจ มีเลือดเพื่อนทิชชู่ไม่เลอะไม่เพื่อนกางเกงในนะคะละหมาดเสียไหมคะเราละหมาดแล้วบาปไหมคะคือประจําเดือนเนี่ยมันจะมีคนปกติกับคนไม่ปกติและผู้หญิงส่วนมากเนี่ยจะปกติก็คือประจําเดือนมากี่วันก็จะเท่านั้นแหละคนเคยมาเจ็ดวันก็จะเจ็ดวันปกติคนเคยมาแปดวันปกติคนเคยมาสิบวันก็จะสิบวันอย่างนั้นแหละและผู้หญิงเนี่ยจะรู้ บางคนเนี่ยพอเดือนนี้มีประจําเดือนนี้พอเดือนหน้าจะเลื่อนมาสองวันอีกเดือนนึงก็จะเลื่อนมาจะเลื่อนมาผู้หญิงเนี่ยจะรู้ถึงประจําเดือนของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ประจําเดือนมาปกติัราทำดุลิแล้วตาราให้กับเขาในความง่ายดายในการปฏิบัติศาสนาส่วนคนแบบนี้เนี่ยคือส่วนน้อยส่วนน้อยเนี่ยอุลามะได้บอกกับเราในเรื่องของการในเรื่องการดูวันที่มีประจําเดือนเนี่ยดูวันปกติของเราที่เรามีประจําเดือนในในวันในวันปกตินยว่าเรามีกี่วันแล้วถ้าเขาประจําเดือนมันหมด ในวันปกติแล้วมันได้มีมาอีกเนี่ยเวลามันหมดในวันปกติของเราเนี่ยเราก็ละหมาดได้เลยอาบน้ําแล้วก็ละหมาดได้เลยถ้าเราดูว่ามันไม่มีแล้วแล้วถ้ามันมาอีกเนี่ยให้เราดูว่าเลือดที่มาเนี่ยใช่เลือดประจําเดือนไหมซึ่งเลือดประจําเดือนกับเลือดที่ไม่ใช่เลือดประจําเดือนเนี่ยทั้งสีทั้งกลิ่นมันต่างกันนี่ผมไม่เคยมีประจําเดือนนะแต่เคยอ่านหนังสือที่ออลมาเขาพูดถึงไว้เฉยนะ เดี๋ยวผู้หญิงฟังให้มันแม่นอย่างนี้ว่าไม่เคยมาจํประจเดือนนะทั้งสีทั้งกลิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันกับเลือดที่เป็นเลือดเสียเลือดอิสติฮาร์ตอคือเลือดเสียถ้าเป็นเลือดเสียเนยห้เราทำความสะอาดอาบน้ําแล้วก็ละหมาดได้เหมือนปกติถ้าเป็นเลือดประจําเดือนก็ให้เราดูว่านั่นคือเลือดประจําเดือนที่เราจะต้องหยุดจากการละหมาดและจากการอิบาดะก็คงนะมเห็นบาง,บาง,บาง,บางเจ้าภาพเขามองหลายทีแนละ้วว่าอาจารย์คนตักน้าแข็งก็เขยา่าน้ําแข็งเขยา่าแล้วเขย่าอีกนะอาจารย์ก็ยังไม่หยุดสักทีหนึ่งนะ เราก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าเราคงจะได้เพิ่มพูนอิมานของเราในในค่ำคืนนี้แล้วก็หวังว่าการนั้งพูนตรงนี้เนี่ยให้เราได้นําไปสู่การอิบาดาลต่อรัฐาลา,าอย่างอย่างดีงามแล้วก็ให้เราได้ได้เดินไปในเส้นทางของลัฐาลา,าที่เป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงไปสู่สวรรค์ของรัฐสุภานวตาลาตามที่อัลตาลาได้สร้างเรามาเพื่อสวงสวรรค์ของพระองค์ <S <S สำหรับค่ำคืนนี้ก็วัสลาลอัลฮุมมานบินามุมมมัดวะลาอัลฮิวซัลฮิมุสแลมว